สวัสดีนะครับไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งเดือนที่แล้วเรามีเรื่องของการทำเกี่ยวกับภัยการเงินนะฮะและครั้งนั้นก็หลายท่านก็ได้มีคำถามนะฮะต่างๆก็ขอความกรุณาทุกคนบอกว่าวันนี้ขอมาคุยเรื่องภัยการเงินนะครับเรื่องอื่นเนี่ยขอไว้ก่อนก็เลยวันนี้นะฮะมาขออัปเดตนะครับเรื่องของเริ่มต้นอาจจะเรื่องด้วยภาพรวมนะฮะเศรษฐกิจว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากคราวที่แล้วหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดฟลอร์นะฮะสำหรับคำถามต่างๆที่ท่านทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นความเสียเวลานะฮะก็ขออนุญาตเริ่มเลยอ๋อมีนิดนึงเดี๋ยววันนี้ผมจะขอนะฮะเริ่มด้วยนะครับภาพเศรษฐกิจหน่อยว่าเราแบบได้ผ่านอะไรมาเนี่ยจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับแล้วก็เล่าภาพที่ไปข้างหน้าหน่อยนะฮะสิ่งที่เราคอนเซิร์นมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเข้าไปพูดถึงเรื่องพวกคำถามนะฮะที่ท่านได้ส่งมาก่อนนะฮะซึ่งพยายามจัดให้มันเป็นหมวดหมู่มันได้ตอบแบบรวมๆนะฮะก่อนเสร็จแล้วก็จะเปิดฟลอร์นะฮะเป็นคำถามใหม่ๆที่ท่านอาจจะมีแต่นะฮะด้วยว่าช่วงนี้นะฮะอย่างที่เราทราบกันดีนะเป็นช่วงที่มันมีความละเอียดอ่อนทางด้านการเมืองนะครับผมก็อยากจะขอย้ำนะครับวันนี้เนี่ยเรามาขอมาคุยเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็การตอบคำถามอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยก็อาจจะขอตอบในเรื่องของภาพรวมเพราะยังไงเนี่ยเราต้องรักษานะครับเรื่องสำคัญของเราก็คือความเป็นกลางนะครับเลยขอจะไม่ตอบเรื่องเกี่ยวกับนโยบายนะครับพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับที่เป็นคำถามที่มาจะมาครับงั้นขออนุญาตเริ่มเลยนะฮะด้วยภาพรวมซึ่งขอเล่าเท้าความหน่อยแล้วกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะบางทีเราอาจจะลืมไปว่าเราเจออะไรมาบ้างนะครับซึ่งเราก็มักจะพูดเนี่ยว่าไอ้วิกฤตที่เราเจอเป็นวิกฤตโควิดอะไรต่างๆแต่จริงๆถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปวิกฤตที่เราเจอมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องโควิดนะฮะแต่มันเจอหลายช็อคด้วยกันนะครับมีจริงๆถ้าดูในภาพรวมเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันมี4นะฮะ4ช็อคหรือ4ตามกันมาเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็ใช่อย่างที่เรียนเนี่ยก็เป็นเรื่องของโควิดนะครับที่เราเจอโควิดนะฮะเศรษฐกิจโลกนะฮะก็หยุดชะงักนะครับแล้วก็ธุรกรรมอะไรต่างๆทางเศรษฐกิจเนี่ย ก็ชะลอตัวลงนะครับเราเองนะฮะด้วยความในประเทศที่เป็นพึ่งประเทศที่พึ่งพานะฮะเรื่องของท่องเที่ยวนะฮะอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยก็ถูกกระทบนะฮะหนักนะครับ GDP ไทยเนี่ยนะครับในปี63เนี่ยเราก็เห็นว่าหดตัวได้ 6.1% แล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวจะให้เห็นตัวเลขเนี่ยนะครับที่มันหายไปเยอะเนี่ยมันส่งผลเนี่ยมากสำหรับเราเพราะว่าผลนะฮะต่อเรื่องของการจ้างงานกับเรื่องรายได้เนี่ยสูงมากแต่เสร็จไปจากโควิดแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่จบนะฮะมาถึงต้นปี65นะฮะก็เจอเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะครับสงครามรัสเซียยูเครนทำให้พวกราคานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานหรือเรื่องอาหารเนี่ยนะฮะพุ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยทั่วโลกนะฮะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะครับแล้วก็เงินเฟ้อในไทยเองนะฮะก็เพิ่มขึ้นนะฮะสูงนะครับจุดสูงสุดของเรานะฮะอยู่ที่เดือนสิงหาคมนะฮะขึ้นไปถึงเกือบ 8% นะครับและของแน่เงินเฟ้อขึ้นนะฮะทั่วโลกสิ่งที่ตามมาก็คือว่า response ของผู้กำหนดนโยบายอะไรต่างๆนะครับเราก็เห็นการขึ้นดอกเบี้ยธนาคารกลางหลักๆทั่วโลกเนี่ยขึ้นอย่างเร็วและแรงนะฮะพร้อมเพียงกันเนี่ยอย่างที่แทบจะไม่เคยเห็นมาในอดีตการนะครับแล้วก็ผลที่ตามมานะครับจากการที่ดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นเร็วและแรงเนี่ยเราก็เห็นค่าเงินดอลลาร์นะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับแข็งค่านะครับสูงสุดในรอบ20ปีนะฮะค่าเงินนะฮะในสหรัฐประเทศนะฮะที่เทียบกับค่าเงินดอลลาร์ก็ของแน่ก็อ่อนค่าลงนะฮะเราก็เห็นนะครับบาทเองนะครับอ่อนค่านะครับมากสุดในรอบ16ปีนะฮะมาแตะอยู่ที่ 38.4 บาทนะครับต่อดอลลาร์และอาการนอกจากเรื่องของว่าดอลลาร์แข็งแล้วเนี่ยอีกอาการนึงที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการที่ดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่ผมเรียกตามภาษาไทยสุภาษิตไทยที่ผมใช้บ่อยๆก็คือเหมือนน้ำลงแล้วตอมันผุดนะฮะเพราะโลกมันชินกับการที่ดอกเบี้ยนี่มันต่ำมาอย่างยาวนานนะฮะ
แล้วทุกคนก็ชินนะการทำธุรกิจเนี่ยภายใต้โลกภายใต้บริบทที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำยาวอย่างเงี้ยนานแล้วตอนที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันเริ่มขึ้นเร็วและแรงอย่างเงี้ยนะเราก็เห็นที่ไหนที่เขาทำธุรกิจทำ business model ทำการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยบนสูติฐานนะที่คิดว่าดอกเบี้ยมันจะอยู่ต่ำอย่างเงี้ยยาวนานเนี่ยก็จะเริ่มเกิดปัญหานะฮะปัญหาช็อตแรกที่เราเห็นนะฮะก็ที่อังกฤษตลาด pension fund ของ UKนะฮะมี strategy ที่ก็เรียกเรื่อง liability driven investment นะฮะถูกกระทบจากเรื่องของดอกเบี้ยขึ้นก็เจอปัญหานะฮะหรืออันที่เป็นข่าวมากกว่านั้นก็คือที่อเมริกาที่เราเห็นปัญหาในบรรดาพวก regional bank นะครับอย่าง Silicon Valley Bank นะครับที่ในพอร์ตการลงทุนไปลงทุนในพวกพันธบัตรระยะยาวของอเมริกาเยอะนะครับดอกเบี้ยขึ้นมูลค่าของสินทรัพย์พวกนั้นลดลงนะฮะก็เกิดมีปัญหาที่ตามมานะฮะแล้วก็เราก็เห็นนะฮะอาจจะไม่ได้โดยตรงจากเรื่องของดอกเบี้ยเพราะมันเป็นปัญหาที่มันเขาคงมีมายาวนานกว่านั้นนะฮะธนาคารใหญ่นะฮะอย่างเครดิตสวิสอยู่มา167ปีนะฮะภายในแทบจะ1วีคมั้งก็คือถูกเทคโอเวอร์ไปนะฮะก็เห็นความผันผวนในตลาดการเงินเรื่องของระบบธนาคารเนี่ยพอสมควรนะครับแต่ของเราเนี่ยระบบการเงินไทยนี่เองได้รับผลกระทบนะฮะจากช็อคสุดท้ายเนี่ยโซฟานะฮะค่อนข้างจำกัดนะครับด้วยความที่ exposure ของเราโดยตรงเนี่ยกับตัวที่มีปัญหาอย่างเช่นพวก regional bank ที่ US เนี่ยค่อนข้างจำกัดซึ่งอันนี้ที่เล่านั่นก็คือเพื่อให้เห็นว่าแบบมันผ่านมานะครับหลายอย่างด้วยกันเจอมาทั้งหมดเนี่ยหลายช็อคด้วยกันแล้วถึงปัจจุบันนะฮะเห็นว่าถึงแม้เราเจอไอ้ช็อคต่างๆเนี่ยช็อคหลากหลายเนี่ยนะครับมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เจอนะฮะหนักผ่านจุดต่ำสุดท้ายสุดมันก็ค่อยๆกลับมานะฮะจนได้นะครับในมิติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝั่งเศรษฐกิจนะฮะช่วงโควิดนะฮะเราก็โตอยู่ประมาณสัก 2% นะครับช่วงที่แย่ที่สุดเนี่ยนะฮะตอน Q2 เนี่ยเศรษฐกิจหดตัวไป 12% นะครับและล่าสุดปีนี้เราคิดว่ามันน่าจะกลับมาโตได้ประมาณ 3.6% อันนั้นในแง่อัตราการเติบโตในแง่ระดับนะฮะเราก็อีกเจอโควิดกลับไปนะฮะและล่าสุดเนี่ยในแง่ระดับของ GDP เนี่ยน่าจะกลับเข้ามานะฮะถึงระดับก่อนโควิดในไตรมาสที่แรกของปีนี้นะครับแต่ไอตัวที่ชัดที่สุดเลยผมคิดว่ามันสะท้อนนะฮะสภาพปัญหาที่เราเจอเนี่ยก็เรื่องของท่องเที่ยวนะครับเรื่องของท่องเที่ยวซึ่งอย่างที่ทราบกันดีก่อนที่โควิดเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวมาไทยเนี่ยปีละประมาณ40ล้านคนนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะ Q2 Q3 ปี63เนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่มา0คนคือไม่มีใครมาเลยนะฮะแล้วผมตอนนั้นไปลองดูตัวเลขมีอยู่ช่วง12เดือนคือก็ช่วงเวลา1ปีใน12เดือนจบมาร์ชปีน่าจะปี64นะฮะที่เราเจอหนักเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวที่มาทั้งหมดเนี่ยภายใน12เดือนเนี่ยมา 31,000 คนในช่วง12เดือน 31,000 คนนะฮะในขณะที่อีกช่วงก่อนนั้นได้ปีละ40ล้านคนมันสะท้อนถึงสภาพแบบของไซส์ของช็อคที่มหาศาลที่เราเจอเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะก็เป็นที่ข่าวดีนะว่าปีนี้เราก็คิดว่าท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะฟื้นขึ้นมากับได้ค่อนข้างดีนะฮะปีนี้เนี่ยเรามองว่านักท่องเที่ยวน่าจะเห็นนะ28ล้านคนนะแล้วที่ผ่านมาก็มีการปรับสมมติฐานหรือ forecast เรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะมาไทยเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุดเองเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาไทยเนี่ยต่อวันนะฮะ 66,000 คนนะฮะต่อวันอีกเทียบกับที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่12เดือนมา 31,000 คนตอนนี้แค่วันเดียวเนี่ยได้มา 66,000 คนนะครับก็เป็นอะไรที่อีกโชว์ว่ามันผ่านจุดต่ำสุดแล้วก็ได้กลับมาฟื้นกลับมาได้โอเคแล้วก็ผลนะฮะที่ตามมาก็อย่างที่เรียนเนี่ยตัวที่เราสนใจเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามันผลกระทบต่อ GDP และที่สำคัญคือผลกระทบต่อรายได้ของคนและการจ้างงานนะฮะตัวเลขที่เรา track เยอะอย่างใกล้ชิดในช่วงของวิกฤตต่างๆนะฮะทั้งโควิดทั้งอะไรที่ตามมาเนี่ยคือจำนวนผู้ว่างงานและเสมือนว่างงานนะฮะอันนี้ต้องขอเรียนว่าบางทีมีความเข้าใจผิดหน่อยตัวเลขว่างงานในไทยปกติมันไม่ค่อยสูงนะฮะขนาดนั้นมันมีตัวเลขที่ทางการคอนแทคแต่ตัวที่เราคอนเซิร์นคือตัวเลขที่เสมือนว่างงานนะฮะเสมือนว่างงานนั่นคือคนที่ทำงานนะฮะมีงานทำแต่ทำไม่ถึงนะฮะ4ชั่วโมงต่อวันนะฮะพูดง่ายคือภาษาอังกฤษเขาเรียกคำว่า underemployed
นะคุณอาจจะมีงานทำคือคุณอาจจะขับกราฟส่งนู่นส่งนี่แต่คุณทำงานไม่เต็มที่ไม่เต็มศักยภาพนะฮะไอ้ตัวเนี้ยเรามองว่ามันเป็นตัวสำคัญที่ต้อง track ในช่วงที่คนเนี้ยแบบรายดงรายได้อะไรเนี้ยนะครับไม่ได้มีสูงเพราะว่าและโดยเฉพาะในตลาดเศรษฐกิจของไทยที่เรามีแรงงานที่ self employed นะฮะที่เป็นอาชีพอิสระนี่ค่อนข้างเยอะเนี่ยการดูเลขการดูตัวเลขที่แบบคนว่างงานเฉยๆเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเลยไอ้ตัวเลขที่เราเลยดูนี่คือเป็นตัวเลขที่คนว่างงานและเสมือนว่างงานนะฮะซึ่งไอ้ตัวเลขเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยอยู่ที่2ล้านคนนะฮะ 2.3 ล้านคนนะฮะแต่ช่วงที่หนักที่สุดของโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 6.2 นะฮะล้านคนแต่ตอนนี้นะฮะตอนนี้หรือล่าสุดเมื่อคิวสุดท้ายปีที่แล้วเนี่ยนะ Q4 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเราเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่ 2.6 ก็พูดง่ายๆคือค่อนข้างใกล้เคียงกับที่มันเคยอยู่นะฮะช่วงก่อนโควิดหรือถ้ามองในแง่ของภาพเศรษฐกิจนะฮะGDP โอเคค่อนข้างกลับมาแล้วไอ้ว่างงานเสมือนว่างงานก็ค่อนข้างกลับมาค่อนข้างใกล้เคียงแล้วนะฮะท่องเที่ยวนะฟื้นกลับมาดียังไม่ถึงไอ้40ล้านนะฮะแต่ว่าเทรนด์ก็ค่อนข้างโอเคนะฮะเงินเฟ้อนะฮะแล้วอีกอ่ะก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าไอ้โลกเดิมผมคิดว่าคงกลับมาค่อนข้างลำบากนะฮะแต่ว่าก็กลับเข้ามาอย่างน้อยสุดเนี่ยกลับเข้ามาในเป้าที่เราเซตไว้นะฮะก่อนโควิดเนี่ยดอกไอ้เงินเฟ้อต่างๆเนี่ยของโลกเนี่ยนะฮะต่ำมากนะครับรวมทั้งของไทยนะจริงๆปัญหาที่เรามีเนี่ยก่อนช่วงก่อนโควิดคือเงินเฟ้อเนี่ยต่ำเกินไปเทียบกับเป้าของเราเป้าเงินเฟ้อของเราเนี่ยท่านทราบมาดีนี่คือ 1-3% เงินเฟ้อของเราเนี่ยช่วงก่อนโควิดเนี่ยอยู่ที่ 0.7 เจอช็อคจากรัสเซียยูเครนสงครามเนี่ยนะครับไปราคาพลังงานราคาหาอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพีคนะฮะ 7.9% นะเกือบ 8% เดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับสิ่งที่เราเรียนเนี่ยด้วยโครงสร้างของเศรษฐกิจอะไรต่างๆเราคิดว่าเงินเฟ้อที่มาเนี่ยนะฮะมันไม่น่าที่จะเป็นช็อคที่จะอะไรนะอยู่แบบต่อเนื่องยาวนานนะครับเพราะว่ามันมาจากฝั่งอุปทานเป็นหลักนะครับแล้วก็เรายังไม่เห็นสัญญาณของไอ้เรื่องของเครื่องยนต์เงินเฟ้อเนี่ยที่มันติดเร็วและแรงเหมือนที่เราเห็นในต่างประเทศนะครับเราก็เลยดำเนินนโยบายการเงินนะฮะอย่างค่อยอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆนะค่อยเป็นค่อยไปนะขั้นการปรับตัวนะฮะและล่าสุดนะฮะเราก็เห็นนะครับเงินเฟ้อค่อยๆเทรนที่จะลงนะฮะเงินเฟ้อ headline ค่อยๆเทรนที่ลงและล่าสุดเนี่ยนะครับก็กลับเข้ามานะครับเดือนสุดท้ายนะฮะที่มีข้อมูลที่ออกมาก็เข้ากรอบแล้วนะฮะ 2.8% และ forecast สำหรับปีนี้นะครับก็มองว่าโดยรวมทั้งปีเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเนี่ยฮะใกล้เคียงกับ 3% ก็คือขอบบนของกรอบเงินเฟ้อของเรานะครับไอ้ตัวที่ยังสูงอยู่นะฮะในทั้งในแง่ของตัวเลขที่เรามองไว้ข้างหน้าเนี่ยคือเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับที่เป็นตัวคอยเฟลชั่นคือหักเรื่องของพลังงานแล้วก็หารออกไปนะซึ่งก็สะท้อนว่าเหมือนก็มีเพรสเชอร์ทั้งเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมีอยู่บ้างนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็ยังอยู่ที่ที่เรามองไว้ปีนี้อยู่ที่ 2.4% นะครับซึ่งก็อย่างที่เรียนเนี่ยสูงกว่าที่มันเคยเป็นอยู่นะครับพอสมควรในช่วงสูงกว่าที่เคยเป็นอยู่ช่วงก่อนโควิดเนี่ยพอสมควรทางด้านต่างประเทศนะฮะค่าเงินนะครับจากช่วงก่อนโควิดเนี่ยที่อยู่บาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อดอลลาร์เนี่ยอย่างที่เรียนตอนที่ดอลลาร์มาเริ่มแข็งนะเงินสกุลทุกที่นะฮะรวมทั้งบาทเองเนี่ยก็อ่อนค่าไปนะครับจนแตะนะฮะระดับที่อ่อนสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่38.5นะฮะจาก 10.46 เนี่ยเมื่อเดือนกันยานะฮะปีที่แล้วแต่ล่าสุดนะฮะก็อีกบาทนะฮะก็มีแนวโน้มปรับตัวนะฮะกลับมานะครับในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้อันนี้21เมษายนวันนี้เมื่อเช้านี้ 34.45 อะไรประมาณนี้ครับผมจำไม่ผิดนะครับอีกสักเลยก็เหลือก็แต่ยังไงก็คือต่ำกว่าในระดับที่คือแข็งกว่านะระดับที่จุดที่ตอนนั้นดอลลาร์แข็งมากแล้วก็จนทำให้คนเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของเสถียรภาพของไทยนะฮะแต่ท้ายสุดนะฮะบาทเนี่ยก็กลับมานะครับแข็งค่าขึ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะตอนนั้นที่คนให้ความสนใจเยอะนะฮะกับเรื่องของเงินทุนสำรองนะครับซึ่งช่วงก่อนโควิดนะฮะถ้าดูทุนสำรองเราเนี่ยอยู่ที่260ล้านนะฮะพันล้านทั้ง260 billion US dollar นะฮะช่วงจะเรียกว่าช่วงต่ำสุดเนี่ยนะฮะในช่วงปีที่แล้วตอนที่มี pressure เรื่องของค่าเงินมีเรื่องประเด็นของค่าเงินดอลลาร์อะไรแข็งเนี่ยตัวเลขที่รายงานในเรื่องของreserve เนี่ยนะฮะของไทยเนี่ยอยู่ที่228นะฮะ
บิลเลียนนะฮะพันล้านเหรียญขอย้ำหน่อยว่าไอการดรอปเนี่ยเหมือนที่เราตอนนั้นพยายามอธิบายเนี่ยส่วนหนึ่งใช่ครับมาจากการที่เราก็ต้องเข้ามานะฮะดูแลเรื่องค่าเงินนะฮะอะไรต่างๆนะฮะแต่นะฮะอีกอันหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งสำคัญที่ทำให้ค่าเงินไอ้ทดไอตัว reserve เนี่ยนะฮะตัวเลขที่รายงานเนี่ยมันลดลงก็มาจากการที่ดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าขึ้นเพราะ reserve ที่เราลงเนี่ยเราไม่ได้ลงในเฉพาะในเงินสกุลดอลลาร์เราลงในสกุลเงินอื่นด้วยในตอนที่ดอลลาร์มันแข็งเนี่ยไอมูลค่าของ reserve ประเภทพวกนั้นที่ไปลงในเงินอื่นๆนะฮะหยวนเยนยูโรอะไรต่างๆเนี่ยวัดเป็นดอลลาร์มันก็น้อยลงนะฮะก็เป็นที่มาด้วยทำไมถึงเราเห็นเนี่ย reserve ตัวเลข reserve เนี่ยนะครับลดลงแต่นะฮะอีกนะฮะล่าสุดนะฮะถ้าเราดูไอ้ตัว reserve เนี่ยนะครับทั้งจากไอ้เรื่อง valuation นะฮะทั้งจากไอ้เรื่องของการความจำเป็นที่ต้องเข้าไปดูแลเรื่องของค่าเงินเนี่ยมันน้อยลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับreserve เราเนี่ยนะฮะกลับมาอยู่ที่252 billion US dollar ก็พูดง่ายๆก็คือใกล้เคียงนะฮะมากๆกับระดับที่อยู่ก่อนโควิดนะครับส่วนเรื่องเสถียรภาพในระบบการเงินเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจุดแข็งของเรานะครับมาโดยตลอดนะฮะในเรื่องของโดยเฉพาะในฝั่งสถาบันการเงินนะขอเริ่มตรงนั้นนะครับถ้าเราดูนะฮะไอการที่เราจะดูแลเรื่องความเข้มแข็งของสถาบันการเงินนะครับไม่ว่าจะดูเรื่องของทุนสภาพคล่องอะไรต่างเนี่ยของสถาบันเงินเนี่ยมีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพอยู่พอสมควรทำให้เราตอนที่เราเจอช็อคอย่างช็อคจากเนี่ยไอแบงก์ต่างประเทศที่มีปัญหาเนี่ยของเราเนี่ยผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะฮะตัวเลข BIS ratio ซึ่งเป็นตัวทุนเนี่ยนะฮะก็อยู่ในระดับสูงนะฮะมาค่อนข้างโดยตลอดนะเกิน 19% นะครับในมาในระบบทั้งก่อนโควิดช่วงโควิดแล้วก็ถึงปัจจุบันนะครับตัวเลข NPL นะฮะซึ่งตอนนั้นที่มีการกังวลว่ามันจะขึ้นเยอะมากนะฮะจากมาตรการอะไรต่างๆที่เราดูแลเรื่องของการดูแลเรื่องของ preemptive debt restructuring นะฮะเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องการมี regulatory forbearance ในบางมิตินะเพื่อสนับสนุนให้การปรับโครงสร้างนี่อะไรนี่มันเกิดขึ้นนะฮะไอตัวเลข NPL ratio เนี่ยนะครับก็ขึ้นไปนะจาก 3% ไปอยู่ที่ 3.1 นะฮะล่าสุดมาที่นะฮะ 2.8% มองไปข้างหน้านะฮะ NPL ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่านะฮะขอย้ำนะว่าตอนนั้นที่คนคอนเซิร์นเยอะพูดกันเยอะว่าจะเห็น NPL cliff นะฮะคืออยู่ดีๆแบบหมดอะไรมาตรการมาอะไรเนี่ยแล้วก็ NPL จะพุ่งกระฉูดเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับไม่เห็นนะฮะไม่จะไม่เห็นนะครับจริงๆตามพวกบริษัทrating agency เองตอนที่เขาเคยมอง trajectory ของ NPL ของเราเองนะฮะตอนนี้เขาก็มีการปรับลดลงนะฮะจากเดิมที่เขามองว่าพีคเท่านี้นะช่วงหลังเขามองพีคมันน่าจะต่ำลงนะครับส่วนเรื่องอันที่ยังเป็นคอนเซิร์นคือเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแฮงโอเวอร์นะฮะมันเป็นกรรมนะส่วนหนึ่งที่เราได้รับมาจากช่วงโควิดนะฮะที่มันเป็นผลข้างเคียงนะครับหนี้ครัวเรือนนะฮะซึ่งก็อีกมันเป็นปัญหาที่อยู่กับเรามายาวนานนะฮะช่วงก่อนโควิดมันก็เพิ่มไปนะฮะเร็วนะมากแล้วนะฮะไปถึงเนี่ยประมาณ 80% ของ GDP นะครับเจอช่วงโควิดนะฮะของแน่รายได้คนไม่มีนะฮะ GDP หดนะฮะความสามารถในชำระนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไม่มีนะฮะไอตัวเลขนะฮะสัดส่วนนี้ก็พุ่งไปนะฮะสูงกว่า 90% นะฮะในช่วงโควิดแล้วก็ล่าสุดนะฮะก็อยู่ที่ยังอยู่ระดับที่สูงนะฮะ80ประมาณ 87% ของ GDP ซึ่งระดับเนี้ยสูงกว่าที่เราอยากเห็นนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ในแง่เสถียรภาพนะฮะเป็นตัวที่เราคอนเซิร์นนะฮะที่สุดนะครับแล้วมองไปข้างหน้านะฮะอันนั้นคือจากอดีตนะฮะเจอช็อคอะไรสารพัดนะฮะ4ประเภทของช็อคเจอจุดต่ำสุดกลับมาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมองมาถึงวันนี้นะแล้วตอนนี้มองไปข้างหน้านะฮะเป็นยังไงถ้าตอบสั้นๆนะฮะก็คิดว่าเทรนด์ในการฟื้นตัวอะไรต่างๆนั่นหลายมิตินะก็คิดว่าการฟื้นตัวใน intact นะฮะไอ้ชัดๆอีกก็มองว่าครึ่งหลังนะฮะของปีนี้เนี่ยก็น่าจะดีกว่าครึ่งแรกของปีนี้นะฮะไม่ว่าถ้าเราดูนะฮะจากฝั่งเศรษฐกิจเองนะครับไอ้เศรษฐกิจเนี่ยครึ่งแรกน่าจะโตอยู่ประมาณใกล้ๆเนี่ยนะ 2.9 เกือบ 3% นะฮะครึ่งหลังนะฮะน่าจะโตสูงกว่า 4% นะครับ
ส่งออกสินค้านะฮะซึ่งที่ผ่านมานะเปอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับครึ่งแรกเนี่ยมองว่ามันน่าจะติดลบนะค่อนข้างเยอะนะฮะเน็ตๆแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 7% นะแต่ครึ่งหลังเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นบวกนะฮะเกิน 4% ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเล่าต่อว่ามันมีไอ้ที่มาของมันคืออะไรและความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนนะฮะแต่ไอ้อันนึงอ่ะที่เราค่อนข้างมั่นใจว่ามันมาแน่มาอย่างชัดเจนแล้วก็จะช่วยเราเยอะมากเนี่ยนะฮะก็คืออย่างที่เรียนในเรื่องของท่องเที่ยวนะครับที่แบบจากครึ่งแรกเนี่ย เราเห็นนะฮะนักท่องเที่ยว12ล้านคนคิดว่าครึ่งหลังน่าจะเห็น16เบ็ดเสร็จทั้งปีอีกนะฮะตัวเลข28ล้านคนฝั่งรายได้นะฮะก็อีกสะท้อนว่าไอ้การฟื้นตัวของรายได้เนี่ยช่วยให้เรื่องของการบริโภคเนี่ยนะฮะฟื้นตัวได้ดีแล้วก็น่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับเครื่องยนต์ที่เป็นตัวสำคัญที่จะพยุงเรื่องของเศรษฐกิจเราเนี่ยก็เป็นเรื่องนี้ครับท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เรื่องของการบริโภคนะฮะซึ่งน่าจะช่วย offset ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของโลกหรือเรื่องส่งออกนั้นได้พอสมควรรายได้นะฮะการบริโภคนะฮะก็ยังโตได้ต่อเนื่องนะฮะครึ่งแรก4เกิน 4% นะฮะครึ่งหลังก็3กว่าเกือบ 4% นะฮะแล้วมันถูกอันเดอร์พินมันไม่ใช่แค่เรื่องของการบริโภคที่เหมือนมาจากการอัดอั้นอะไรต่างๆคนอยากจะบริโภคแต่มันมาจากเรื่องของฟันดาเมนทัลหรือเรื่องรายได้ต่างๆเนี่ยที่ดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะนะไอ้ตัวเลขที่เราทรักเยอะก็คือรายได้ของแรงงานเนี่ยนอกภาคเกษตรนะฮะเพราะว่าพวกเนี้ยเป็นกลุ่มที่ถูกกระทบเยอะจากเรื่องของพวกภัยของโควิดอะไรต่างๆก็เรื่องของท่องเที่ยวนี่แหละครับซึ่งถ้าดูตัวเลขเนี้ยนะก็เห็นอัตราการเติบโตที่ถือว่าโอเคเลยนะฮะ 7.6 นะฮะครึ่งแรกของปีนะฮะแล้วก็ยังโตต่อเนื่องนะฮะเกิน 6% ในครึ่งหลังของปีรายได้เกษตรกรนะครับอาจจะดูไม่ค่อยดีนักในครึ่งหลังของปีแต่อีกอันเนี้ยต้องย้ำว่าส่วนไม่น้อยนะฮะเป็นเรื่องของฐานนะฮะว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาเกษตรเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเลยปีนี้เนี่ยมันก็มีการดรอปลงนะครับเป็นผลของการที่ฐานของราคาอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างสูงในปีที่แล้วนะฮะตามที่เราเห็นเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้ออะไรต่างๆปีที่แล้วที่สูงเช่นเดียวกันแต่โดยรวมเนี่ยภาพของรายได้เนี่ยในปีนี้นะครึ่งแรกแล้วก็ไปครึ่งหลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคภาพเงินเฟ้อนะฮะก็อย่างที่เรียนนะฮะก็เป็นเทรนด์ของเรื่องของการที่เงินเฟ้อค่อยๆเข้านะฮะกลับเข้ามาในกรอบแล้วก็น่าจะอยู่ในกรอบเงินเฟ้อของเรานะฮะอย่างต่อเนื่องนะฮะเงินเฟ้อทั่วไปเลยตัว headline นะครับครึ่งแรกนะฮะโดยเฉลี่ยนะฮะยังอยู่สูงกว่ากรอบของเรา 3.3% นะฮะแต่ครึ่งหลังนะครับน่าจะกลับเข้ามาต่ำกว่ากรอบนะครับและอย่างที่เรียนเนี่ยเงินเฟ้อเดือนสุดท้ายที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็เข้ามาที่ 2.8% ก็คือเข้ากรอบของเราแล้วนะครับตัวคอนะเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งอย่างที่เป็นตัวอันที่เราใส่ใจค่อนข้างเยอะเพราะมันสะท้อนไอ้โอกาสที่เครื่องยนต์เงินเฟ้อมันติดอะไรต่างๆก็ต้องเรียนว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่มันเคยเห็นมาในอดีตนะฮะและโดยเฉพาะนะฮะไอ้ตัวที่เราอาจจะคอนเซิร์นเป็นพิเศษที่คือเงินเฟ้อพื้นฐานในภาคบริการตัวคอเซอร์วิสเนี่ยถามว่าทำไมถึงเราใส่ใจตัวนี้นะฮะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวเลขตัวนี้มันเป็นตัวเลขที่ถ้าดูเทรนด์ของมันเนี่ยโดยเฉพาะถ้าตัดไอ้เรื่องของค่าช่องค่าเช่าอะไรออกไปเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อตัวอื่นเนี่ยเทรนด์มันจะค่อนข้างลงอย่างเงี้ยไอ้ตัวที่เราดูตัวนี้มันจะมีแบบเทรนด์ที่เหมือนมันหนืดมันไม่ค่อยยอมลงซึ่งไอ้ตัว core services เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ถ้ามันมีการฟื้นตัวของท่องเที่ยวสูงนะฮะโอกาสที่ตัวเนี้ยมันจะแบบไม่ยอมลงนะฮะมันก็จะมีนะฮะหรือมีโอกาสที่มันจะถูกดันขึ้นจากการอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยจากเรื่องของภาคท่องเที่ยวอะไรที่ฟื้นกลับมาก็เป็นตัวที่เราต้องจับตามองนะครับแต่อย่างที่เรียนเนี่ยโดยรวมนะฮะมองว่าภาพของเงินเฟ้อเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่กลับเข้ามานะฮะในกรอบนะฮะแล้วก็สอดคล้องกับไอ้ที่เราโดยในภาพรวมอ่ะที่เรามองไว้เรื่องของการฟื้นตัวที่จะ make sure recovery ของเราเนี่ยนะฮะในแง่ของเศรษฐกิจเงินเฟ้ออะไรเนี่ยมันกลับเข้ามาตามนะฮะที่มองไว้ก็อันนี้เป็นทนฮะอาจจะใช้เวลานานไปนิดหนึ่งเล่าเรื่องไอ้ที่มาบริบทเราอ่ะพูดง่ายๆจากที่เจอช็อคอะไรต่างๆจุดต่ำสุดกลับมาถึงปัจจุบันนะฮะแล้วก็แนวโน้มข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงครับเลยตอนนี้จะขออนุญาตลองเล่าไล่นะฮะคำถามตอบพยายามตอบคำถามที่ท่านต่างๆได้ส่งมานะฮะบอกว่าอยากจะฟังเรื่องพวกนี้นะครับก็เลยเราทางทีมเขาก็ได้จัดมาเป็นหมวดหมู่นะฮะหมวดหมู่เพราะว่าคำถามมันก็จะมีไอ้การอะไรความ
ละไม้คล้ายคลึงนะฮะระดับนึงแล้วผมจะขออนุญาตตอบแบบในรวมๆไปนะฮะในอาจจะไม่ใช่แบบไล่ไปทีละข้อมีหรือจะใช้เวลาเกินไปแล้วก็อีกถ้ามีอะไรที่ผมฮังกี้ผมไม่ได้ตอบนะฮะก็เดี๋ยวยิงคำถามมาได้ตอนท้ายนะเรายังมีเวลาอยู่โอเคหมวดแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะการเงินโลกนะฮะไทยนะครับที่ส่งมาก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงนะครับเรื่องว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นกังวลคอนเซิร์นอะไรทั้งในนะฮะและนอกประเทศนะครับไอ้ปัญหาธนาคารในสหรัฐเนี่ยจบหรือยังนะครับแล้วก็มีนัยยะต่อมาว่าถ้าเงินโฟโลกเป็นอย่างนี้อันนี้เหมือนถามจะพยายามให้ผมชี้นำเรื่องว่ากนง.จะทำยังไง อันนี้คงเดาได้ผมคงไม่ตอบนะฮะมีนัยยะยังไงแต่เรื่องนโยบายการเงินนะครับแล้วก็คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับว่าในไทยเองเนี่ยนะครับมีตรงไหนบ้างที่เราคอนเซิร์นโอเคขอพูดภาพรวมก่อนแล้วกันว่าในแง่โลกนะฮะในแง่โลกตอนนี้คำถามที่มันสำคัญที่มันมีนัยยะกับเรามันโยงกับมาไอ้ตัวเลขที่เราเห็นไม่ใช่ส่งออกของเราใช่ไหมที่เราบอกว่าเราคิดว่าเนี่ยครึ่งหลังไม่น่าจะดีครึ่งแรกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ในขณะที่ท่านก็คงเห็นอะแบบ IMF อะไรออกมาใช่ไหมพูดแบบในโทนค่อนข้างเนกาทีฟหน่อยว่าโลกมันน่าจะชะลอตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าใช่ตอนนี้มันมีความไม่แน่นอนในเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยพอสมควรเลยนะฮะถามว่าไซน์มันชัดมากเรื่องของการชะลอตัวโลกไหมจริงๆช่วงหลังถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยไอ้ตัวเลขของเขามันก็ยังออกมาดูค่อนข้างดีอยู่นะฮะก็ทำให้ตลาดเริ่มเนี่ยไอ้อาจจะไอ้การคาดการเกี่ยวกับทิศทางของดอกเบี้ยของเฟดก็ยิ่งเนี่ยมีความไม่แน่นอนเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยนะฮะแต่ก็ดูในภาพรวมเนี่ยก็เชื่อได้ว่าไอ้การที่ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเขาทั้งเหยียบเบรกทั้งมีไอ้เนี่ยไอ้เรื่องปัญหาธนาคาร regional bank อะไรต่างๆไอ้การรัดเข็มขัดไอ้ไทเทเนียมของไอ้สภาพเครดิตคอนดิชันนะฮะการปล่อยสินเชื่อมันก็น่าจะมีนะฮะที่เกิดขึ้นซึ่งตัวเนี้ยท้ายที่สุดนะไม่ช้าก็เร็วก็น่าจะส่งผลต่อให้เศรษฐกิจโลกอ่ะมันชะลอตัวลงนะอันนี้คิดว่ามันคงเป็นตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นไซน์ที่ชัดขนาดนั้นเพราะอย่างที่ว่าบางจุดมันอาจจะมีความร้อนลงร้อนแรงอะไรต่างๆนะฮะแต่คิดว่ายังไงก็คงเห็นแล้วถามว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วทำไมถึงทางเราเองเนี่ยมองว่าแบบไอ้ส่งออกเนี่ยมันน่าจะอย่างที่เรียนใช่ไหมภาพครึ่งแรกครึ่งหลังของเราเนี่ยมองเป็นการเติบโตมันน่าจะไปได้อิชชูที่สำคัญจริงๆอ่ะคือผมว่าไอ้เทรนด์ภาพไอ้โลกชะลอโชโลกโดยรวมชะลอตัวลงเนี่ยผมคิดว่าคงเห็นแต่ถ้าเราเจาะจงในตัวที่สำคัญที่สำหรับเราที่มันมีไนท์มากเนี่ยตอบสั้นๆก็คือจีนคีย์นี่คือจีนตอนนี้จีนเนี่ยเพิ่งเปิดประเทศนะฮะแล้วก็เลยไอ้ถึงแม้เนี่ยไอ้เศรษฐกิจทางฝั่งโลกเนี่ยตะวันตกอะไรต่างๆเนี่ยนะอาจจะมีการชะลอตัวลงเนี่ยจีนเนี่ยนะคิดว่าด้วยการเปิดประเทศเนี่ยมันก็ดูนะฮะเหมือนกับหน้าที่จะมีการฟื้นตัวได้อย่างดีแต่อันนี้มันมี question mark อันหนึ่งที่ต้องบอกที่ต้องเรียนก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกไม่ใช่เฉพาะของไทยนะแบบนี้น่าสนใจคือของไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยที่ไปจีนไม่ค่อยฟื้นอย่างที่ควรซึ่งส่วนหนึ่งนะฮะที่ถ้าจะตอบคนก็จะบอกเราก็ที่เราดูก็จริงฮะว่าไอ้การฟื้นตัวของจีนเนี่ยมันมาจากฝั่งภาคบริการซะไม่น้อยและไอ้การฟื้นตัวที่มาอิงกับภาคบริการเยอะของนั่นโอเคมันก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดเรื่องของการลงทุนอะไรไอ้ทศการส่งออกต่างๆจากประเทศอื่นๆเนี่ยเข้าไปแล้วประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเราเป็นประเทศที่อย่างที่ทราบเนี่ยมันเศรษฐกิจโดยรวมแล้วมันลิงก์กับจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะในการฟื้นตัวลักษณะของการฟื้นตัวของจีนที่เน้นออกไปช่วงหลังเป็นในด้านบริการเนี่ยมันก็มีนัยยะทำให้เนี่ยไอ้การส่งออกต่างๆของเราอาจจะไม่ค่อยดีซึ่งถ้าเราคิดว่าเวลาผ่านไปใช่ไหมฮะแล้วก็การฟื้นตัวมันจะบรอดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของภาคบริการเนี่ยไอ้การส่งออกต่างๆทั้งของไทยทั้งของเอเชียนะฮะต่างๆก็น่าที่จะฟื้นตามไปด้วยแต่มันก็มีแต่คือตอนนี้มันก็แยกออกลำบากเหมือนกันนะฮะดูและอีกอันนี้เป็นอะไรที่ตอนที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไทยหลายประเทศก็สงสัยกันว่าแบบไอ้ลิงเกจเนี่ยระหว่างเศรษฐกิจจีนเนี่ยกับในประเทศในภูมิภาคเนี่ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าพูดง่ายคือไอ้การฟื้นตัวของจีนเนี่ยมันจะส่งผลให้กับการส่งออกการฟื้นตัวของประเทศอื่นในภูมิภาคเนี่ยเท่าเดิมหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันก็มีไซน์ที่เราเห็นเนี่ยในบางเฉพาะในบางเซกเตอร์เนี่ยนะครับที่แบบจีนเขาก็
มีการลงทุนนะฮะสร้างกำลังการผลิตสร้าง capacity อะไรของเขาเองนะครับแล้วก็มันเป็นไปได้ที่ว่าแบบถ้าเขามีศักยภาพเหมือนพึ่งพาตัวเองมากขึ้นมีอะไรเนี่ยนะฮะสร้างอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องนำเข้าแล้วเนี่ยนะฮะมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าการฟื้นตัวของจีนที่มองไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ส่งนะฮะผลหรืออานิสงส์ประโยชน์ให้กับประเทศไทยและภูมิภาคเนี่ยเหมือนในอดีตก็พูดง่ายคือส่งออกอะไรต่างๆของเราก็อาจจะไม่ฟื้นสอดคล้องกับการฟื้นตัวของจีนเนี่ยเหมือนในอดีตซึ่งอันนี้ก็ต้องดูนะฮะแต่มันก็มีนะฮะ บางคนที่วิเคราะห์บอกเอ้ยไม่ใช่คิดว่าไอ้ปัญหาของเรื่องจีนไม่ค่อยนำเข้าเนี่ยเป็นเรื่องระยะสั้นนะสะท้อนเรื่องของสภาพเครดิตคอนดิชันอะไรต่างๆในจีนด้วยนะฮะอันนี้ก็ถึงบอกว่าเป็นตัวที่เป็น question mark นะฮะมากกว่าไอ้เรื่อง question mark เรื่องของว่าโลกเนี่ย US EU จะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยว่าสำหรับไทยเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็น challenge ของเราเนี่ยคือคำถามนี่คือเรื่องของจีนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จีนที่จะส่งผลนะฮะต่อเราในเรื่องของส่งออกอะไรต่างๆและของแน่จีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องส่งออกนะมันก็เรื่องของท่องเที่ยวที่มีนัยยะสำหรับเราอีกอันนึงที่เป็นคำถามก็คือเนี่ยครับว่าโอกาสที่มันจะมีในโลกนะฮะที่จะมีการเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆสะดุดอะไรต่างๆเนี่ยจะมีหรือเปล่านะฮะซึ่งก็โยงกับเนี่ยคำถามว่าวิกฤตธนาคารในสหรัฐเนี่ยจบหรือยังนะฮะตอบยากใครกล้าตอบโอกาสผิดเนี่ยก็สูงถ้าตอบแบบที่มันดูออกแบบชัดๆก็บอกว่ามันดูคลี่คลายลงอ่ะอันนี้ก็ดูคลี่คลายแล้วก็เหมือนชัดแบบไอ้เนี่ยถ้าดูตามอินดิเคเตอร์ต่างๆอินดิเคเตอร์ที่เป็นที่สะท้อนถึงเรื่องสเตรสที่อยู่ในตลาดการเงินอเมริกาอะไรพวกเนี้ยมันก็นะไอ้สเปรดระหว่าง3เดือน1เดือนในตลาดการเงินแล้วมันดูลดลงมาแล้วก็ดูต่ำดู CDS ของธนาคารนะฮะไอตัวเมนใหญ่ๆของที่สหรัฐนะฮะก็ดูค่อนข้างอะไรเนี่ยโอเคขึ้นแต่ถามว่ามีใครกล้าฟันธงหรือเปล่าบอกว่าจบแล้วจบเสร็จเลยหรือเปล่าผมคิดว่ายากนะฮะแล้วอันที่ผมอีกรู้สึกเนี่ยก็คือว่าไอปัญหาในธนาคารสหรัฐเนี่ยจบหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่บอกจบเปล่าไม่รู้แต่คลี่คลายลงแต่อันที่คิดเนี่ยที่รู้สึกเนี่ยก็คือว่าปัญหาในเนี่ยตลาดจะเรียกว่าอะไรการเงินโลกรวมทั้งระบบธนาคารอันเนี้ยผมคิดว่ายังไม่จบด้วยเหตุผลที่ว่าไอ้ที่เล่าให้ฟังเรื่องของไอ้เนี่ยน้ำลงแล้วต่อมันผุดคือมันคงจะต้องมีคนอื่นนะฮะที่อย่างที่เรียนนะฮะที่แบบเนี่ยดำเนินนโยบายการลงทุน business model อะไรต่างๆที่เนี่ยบนอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะอยู่ต่ำยาวนะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มมี stress จากการที่ดอกเบี้ยมันขึ้นสูงเร็วขนาดนี้แต่เรายังไม่เห็นซึ่งจริงๆถ้าถามในตอนแรกเนี่ยก่อนที่เกิดปัญหาไอ้ Silicon Valley Bank เนี่ยแล้วให้คนผมคิดนะฮะถ้าคุยกับนักวิเคราะห์ส่วนมากแล้วในผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ว่าแบบคิดว่าปัญหาจะพุทธที่ไหนอะเขาคงบอกว่าน่าจะพุทธในเซกเตอร์พวกที่เกี่ยวกับพวกนอนแบงค์เพราะว่าไอ้ visibility transparency แล้วนั้นมันมองออกลำบาก leverage นั้นก็จะสูงกว่าไอ้ที่ในที่อื่นนะฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นโผล่ที่แบงค์แต่การที่มันโผล่ที่แบงค์และโผล่ที่ regional bank มันก็เป็นในความให้ปัญหาที่อื่นมันอาจจะไม่โผล่ก็เลยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ถามว่าแบบที่เป็นความเสี่ยงในเรื่องของครึ่งมองไปข้างหน้านะฮะที่ยังทางเรายังจับตามองยังคอนเซิร์นอยู่ก็คือว่าโอกาสนะฮะที่มันปัญหาพวกเนี้ยจากการที่ดอกเบี้ยมันขึ้นเร็วขึ้นแรงเนี่ยน้ำลงต่อผุดเนี่ยจะไปโผล่ที่ไหนตอบยากมากว่าจะเป็นที่ไหนยังไม่มีใครรู้แต่เชื่อได้ว่ามันคงมีนะครับแล้วก็เลยคิดว่าไอ้ความผันผวนจากตลาดการเงินโลกอะไรต่างเนี่ยนะคงยังมีอยู่นะฮะแล้วก็ไม่จบนะฮะถึงแม้ว่าไอ้ของสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐเองนี่เหมือนเขาทำมาเนี่ยดูเหมือนจะคลี่คลายลงที่อันหนึ่งที่เหตุผลที่แบบที่บอกว่าคลี่คลายลงแล้วมันทำให้ไม่ค่อยอยากที่จะไปฟันว่ามันจบไม่จบเนี่ยอันที่น่าสังเกตคือว่าต้องเรียนว่าไอ้ที่มาตรการที่ทางสหรัฐออกมาเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่จัดเต็มมากในการแก้ปัญหาแบบออกยาแรงมากอะแต่การที่ออกมายาแรงขนาดนี้แล้วทุกอย่างมันไม่นิ่งมันก็เลยทำให้เนี่ยเหมือนเราต้องคอยติดตามว่ามันคงมีอะไรที่ยังมีความเสี่ยงอยู่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งหรือเป็นเรื่องของ nervousness ในตลาดที่มีอยู่ครับก็เลยโดยรวมเนี่ยฮะไอ้ความเสี่ยงจากโลกนะฮะที่ต้องจับตามองก็คงเป็นเรื่องพวกที่จะมีนัยยะต่อไทยที่สำคัญก็คือเนี่ยผมถามผมไอ้เรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงผมว่า that's
price in เยอะทุกคนรู้ issue จริงๆคือจีนนะและสองก็คือ other เนี่ยต่อพุทธนะที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นตัวเมนจากโลกที่จะมากระทบเราส่วนในไทยก็คงเป็นอย่างที่ได้และหลายท่านก็ได้ raise นะฮะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายนะฮะภายในประเทศที่ต้องจับตามองนะฮะให้ดีนะครับอะไรที่มันเป็นนโยบายที่ไปกระทบนะครับเรื่องของเสถียรภาพเนี่ยก็เป็นอะไรที่จะเป็นนำไปสู่ความเสี่ยงให้ระบบเศรษฐกิจนะครับในข้างหน้านะครับเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับถ้าพาร์ทไหนผมพูดยาวไปก็บอกนะได้ข้ามไปแต่ไม่รู้ก็ตอบไปตามที่ครับเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยที่จะส่งผลต่อภาคส่วนต่างๆเนี่ยครับอันนี้ผมคิดว่าเราอันนี้ very อะไรใส่ใจนะฮะอยู่ top of mind นะอยู่ในและเป็นที่มาอีกนะฮะว่าทำไมถึงเราเลือกนะครับที่เดินนโยบายที่ทราบเนี่ยการปรับดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะเรารู้ว่ามันมีผลข้างผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในของเราเนี่ยที่ว่าเศรษฐกิจมันฟื้นช้ากว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเลยอันหนึ่งที่จะช่วยที่จะดูแลเรื่องของผลกระทบเนี่ยก็คือการเนี่ยที่เราไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนะฮะเร็วและแรงเหมือนต่างประเทศแล้วขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป manage ให้แบบรายได้ของคนนะฮะรายได้ของบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาด้วยพร้อมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตัวนี้ก็เป็นตัววิธีหนึ่งที่จะ manage ไอ้ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะฮะถ้าเราดูarea ที่อย่างที่คุยเมื่อกี้ที่เราคอนเซิร์นสุดในแง่ผลกระทบจุดเปราะบางที่คำถามมาเนี่ยก็คือชัดเจนก็เป็นไอ้ตัวเลขที่เล่าเมื่อกี้นี่ครัวเรือนนะฮะนี่ครัวเรือนที่เปราะบางนะครับโดยเฉพาะนะฮะพวก large corporate พวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ย balance sheet เนี่ยแข็งแรงไม่ไปมีปัญหานะ SME บาง sector ใช่นะอาจจะ lack มีปัญหาแต่ตัวที่คอนเซิร์นสุดเนี่ยก็เป็นกลุ่มนี่ครัวเรือนเนี่ยนะฮะแต่อีกถ้าเราดูในบริบทของไทยนะฮะนี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยสัดส่วนประมาณสัก 60% เนี่ยของหนี้ครัวเรือนเนี่ยจะเป็นหนี้ที่ fixed rate นะฮะหรือเป็น fixed เป็น installment ก็คือค่างวดมัน fixed นะฮะก็เลยผลกระทบทันทีโดยตรงจากการดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มากเหมือนกับที่อื่นที่อาจจะมีสัดส่วนของการกู้ยืมที่มันปรับขึ้นตามดอกเบี้ยหรือเป็นไว้พวก flexible rate หรือ adjustable rate นะฮะเลยตัวเนี้ยมันก็จะเป็นอีกตัวที่จะช่วย cushion นะฮะผลของเรื่องของบันเทิงบันเทานะฮะผลของเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยต่อภาคส่วนต่างๆนะครับในไทยเรื่อง pause อย่างที่เรียนขอไม่ตอบเดี๋ยวทีนับเกินไปนะฮะสองมันจะมีคำถามนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของงานที่เราเรียกกันเองว่างานหางเสือของธปท.นะฮะงานครับได้จ้ะเลยดีแล้วพูดยาวไปแล้วได้มีเบรกมั้ยออนถามนิดนึงนะคะว่าถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจเนี่ยครึ่งหลังมันดีขึ้นทุกตัวเลยค่ะทำไมภาคบริโภคเรามองต่ำกว่าครึ่งแรกอะคะการใช้จ่ายภาคเอกชนนะคะครับส่วนหนึ่งมันก็คงเป็นอะไรที่อะไรอะมันจะให้มันฟื้นโตแบบต่อเนื่องตลอดเวลาอะไรมันก็คงไม่ใช่นะฮะก็เลยไปมีการเผาเพราะว่าการบริโภคนี่ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็โตคือปีที่ผ่านมานี่ก็โตค่อนข้างเร็วและค่อนข้างแรงนะครับอยู่แล้วนะฮะก็เลยเป็นการปรับตามไอ้ไซเคิลอะไรของมันเนี่ยต่างๆนะครับไม่แต่ว่าไม่ได้ห่วงว่าเราจะคือช่วงที่ว่าต่อไปมันจะเหมือนใช้จ่ายได้น้อยลงหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะการฟื้นตัวในภาพรวมของเศรษฐกิจนะฮะยังไงเนี่ยมองว่าอย่าง intact อยู่นะฮะการฟื้นตัวเป็นไปได้แล้วก็เนี่ยหลักๆไอ้ตัวเครื่องยนต์ที่สำคัญเนี่ยก็สองตัวเรื่องของท่องเที่ยวนะฮะกับเรื่องของการบริโภคนะฮะมไม่ได้มีสายเลยว่ามันอาจอย่างที่เรียนนะฮะใน forecast เหมือนกับมีการรอระดับหนึ่งใช่ไหมแต่มันไม่ได้มีสายอะไรที่มันบอกว่ามันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยไอ้ที่จะ drop แล้วก็ถ้ามองอันนี้คือตัวเลขที่ผมโชว์มีก็คือครึ่งแรกกับครึ่งหลังใช่ไหมฮะไอ้ตัวเลข forecast ของเราสำหรับปีหน้าเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะฮะก็คือการบริโภคเนี่ยก็ยังทีนี้อันนี้ตามตัวเลขที่ได้ทาง MPC ได้ออกไปแล้วนะฮะของถ้าสนใจมันออกไปสุภาพเลยก็คือยังฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนะอาจจะมีการชะลอตัวลงอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าอย่างที่เรียนเนี่ยไม่ได้มี sign ว่าแบบมัน drop off แบบอย่างเงี้ยครับครับเชิญฮะในไหนก็ถามแล้วจะเรียนถามเรื่องหนี้โคเรือนที่มันเท่าที่ดูตัวเลขท่านว่ากังวลว่ามันยังไม่กลับมาสู่ในระดับปกติอันนี้เนี่ยแล้วก็ดูจากอนาคตนโยบายของแต่ละ
แต่ละพักแล้วก็รวมถึงรัฐบาลใหม่มันจะต้องเพิ่มหนี้ครัวเรือนอันนี้มีผลกับ GDP ไงแล้วก็แบงก์ชาติมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีแก้ไขปัญหายังไงกับหนี้ครัวเรือนครับอันแรกเลยขอเรียนว่าไอ้หนี้ครัวเรือนที่เราคอนเซิร์นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าต้องเรียนว่าหนี้ครัวเรือนที่เราคอนเซิร์นสุดเนี่ยมันเป็นฝั่งผลกระทบต่อลูกหนี้นะซะส่วนใหญ่ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ในเซนส์ของว่าแบบโอ้โหหนี้ครัวเรือนมันจะมีปัญหาจนไปกระทบเรื่องเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยภาพเนี้ยนะครับยังไม่เห็นในฝั่งธนาคารพาณิชย์เพราะว่าสำรองสำรองอะไรต่างๆเนี่ยที่ธนาคารพาณิชย์เซตไว้เนี่ยนะฮะมีพอทุนนะฮะอินเทอร์เรียอะไรต่างๆเนี่ยยังดูมีพอนะครับเลยอันนี้ก็ให้เราเหมือนสบายใจได้ระดับหนึ่งนะฮะว่าไอ้ปัญหานี่ครัวเรือนจะไม่ได้รามไปจนกลายเป็นปัญหาเรื่องเสถียรภาพในระบบสถาบันการเงินโดยรวมโอเคอันนี้อันแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคอนเซิร์นเนี่ยคือว่าไอ้การที่นี่ครัวเรือนมันอยู่ระดับที่สูงแล้วมันลงช้าเนี่ยมันจะเป็นตัวถ่วงนะฮะให้ทั้งเศรษฐกิจเอ่ยแล้วก็ครัวเรือนเอ่ยเนี่ยนะครับฟื้นตัวได้ลำบากซึ่งเกณฑ์จริงๆนะฮะที่เขาใช้กันอีกนะมันก็ไม่ได้มีที่มาแบบที่อธิบายได้แบบมันทำไมถึงเป็นตัวเลขเนี้ยแต่โดยรวมตอนที่เขาดูฮะเขาก็มักจะอยากเห็นไอ้ตัวเลขสัดส่วนนี่ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ80อย่าให้เกิน 80% ของ GDP ซึ่งตอนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยหลังที่เราเจอโควิดเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วเราตอนที่เราโปรเจกต์ออกไปข้างหน้าฮะเนี่ยเอ้ยลองดูดิ GDP โตอย่างงู้นอย่างงี้รายได้เป็นอย่างงู้นอย่างงี้ถามว่าไอ้สัดส่วนเนี้ยลงมั้ยลงแต่ลงช้าลงช้าคือมันลงแล้วมันลงมันก็ใช้เวลานานมากกว่าจะกลับไปแตะไอ้ 80% เนี่ยก็เลยกลับมาว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ยก็คือถ้าปล่อยพูดง่ายๆคือถ้าปล่อยไปตามยถากรรมอ่ะมันจะไม่ดีในแง่เสถียรภาพเพราะว่านี่ครัวเรือนเนี่ยมันสูงระดับที่มันพึงควรเป็นโอเคก็เลยกลับมาเรื่องมาตรการนะครับที่กับนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆหลายอย่างเนี่ยเราได้สื่อไปในไอ้ตัวที่เราเรียกว่าไอ้ directional paper นะไอ้แบบไอ้ทิศทางนโยบายของเราที่เกี่ยวกับนี่ครัวเรือนนะครับแต่ถ้าขอท้าความอีกนิดนึงก็คือว่าใน paper นั้นเนี่ยสิ่งที่เราก็พยายาม identify นะว่าแบบไอ้ในนี่ครัวเรือนเนี่ยไอ้80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดนะที่น่ากังวลมันมีกลุ่มไหนที่เราเป็นห่วงโดยเฉพาะนะครับมันก็มีโดยเฉพาะก็เป็นกลุ่มที่แบบช่วงหลังนี่เขาโตเร็วนะฮะมีกลุ่มที่สำคัญอีกอันนึงคือกลุ่มที่เป็นหนี้เรือรังคือเหมือนกับยังไงก็จ่ายยังไงก็แบบไม่หลุดพ้นจากกับดักหนี้อ่ะคือทำงานจนเกษียณจนแก่จนจะตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่เนี่ยอันนี้กลุ่มนี้ก็เป็นในกลุ่มที่เรานะฮะอยากจะเหมือนพูดง่ายคือหานะฮะมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมารองรับในแต่ละกลุ่มไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้นะครับแต่แล้วไอ้สิ่งที่และแต่การแก้ปัญหาเนี่ยที่พยายามย้ำไปในเปเปอร์เนี่ยก็คือว่าเรื่องปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันอยู่กับเรามายาวนานนะฮะอันแรกก็คือต้อง manage expectation ว่าแบบมันไม่มีอะไรที่มันจะเสกให้มันหายไปได้ในเร็ววันนะฮะเลยการแก้ปัญหาต้องใช้เวลาแล้วก็ที่สำคัญต้องแก้ให้ถูกหลักการนะซึ่งไอ้ถูกหลักการที่เราว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งอย่างที่เรียนเนี่ยก็คือต้องแก้ให้แบบมันครบวงจรนะฮะดูทั้งหมดทั้งเรื่องตอนก่อนหนี้ตอนเป็นหนี้แล้วก็เนี่ยไอ้หลักตอนชำระหนี้อะไรต่างเนี่ยด้วยเพื่อไม่ให้คนเนี่ยกลับมาใช่ไหมเหมือนไปแก้ปัญหานี่แล้วถ้าคุณมากู้อีกก็กลับมาเป็นหนี้อีกไม่ได้ก็เลยต้องแก้แบบให้มันเป็นครบวงจรอีกอันนี้สำคัญก็ต้องแก้ให้มันถูกหลักการในเซนส์ของที่เราเซตไว้อะนะคือหนึ่งไม่ควรไปแค่ไม่ควรไปสร้างภาระเพิ่มเติมให้ลูกหนี้ซึ่งอันนี้ความหมายคืออะไรก็ไม่ควรแค่ไปผลักภาระไปเลยมาตรการซึ่งอันนี้เราก็พูดมาตลอดนะไม่ได้เกี่ยวรวมทั้งช่วงโควิดด้วยนะว่าแบบไอ้มาตรการสไตล์พักหนี้เนี่ยนะขนาดช่วงเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่มันควรใช้อย่างยาวนานนะครับเพราะว่าการพักหนี้เนี่ยมันไม่ดอกมันยังวิ่งอยู่นะฮะเลยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ภาระของลูกหนี้เนี่ยลดลงเลยนะเพราะดอกมันยังวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยช่วงโควิดตอนนั้นนะเราก็มองมีความจำเป็นที่ต้องทำเพราะทุกอย่างมันชะงักมันหยุดหมดนะก็โอเคก็จำเป็นที่ต้องทำแบบไอ้มาตรการนี้ออกมาใช้แล้วก็ออกมาใช้แบบในวงกว้างเพราะตอนแรกก็คือทุกคนถูกกระทบแต่หลังจากที่ไอ้โควิดเนี่ยมันเริ่ม
คลี่คลายใช่ไหมบางเซกเตอร์มันยังพอไปได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยทำแบบทอดแหไม่ดีแน่ต้องทำแบบนะฮะทาร์เก็ตเต็ดแล้วก็ไอ้ทำแบบพักเฉยๆนี่ก็ไม่คิดว่าเป็นวิธีที่ดีสิ่งที่เราเลยพยายามเน้นก็เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างนี่ให้มันยั่งยืนในสอดคล้องกับเขาเพราะว่าการปรับโครงสร้างนี่คือเข้าใจว่าช่วงนี้รายได้คุณอาจจะไม่ดีแต่ว่าท้ายที่สุดถ้ารายได้คุณเริ่มมีก็คุณที่จะจ่ายนี่แต่การพักเนี่ยซึ่งมันเราก็เห็นนะฮะตัวอย่างหลายที่ที่แบบพักไปนานๆเนี่ยแล้วแบบมันก็ไม่ได้นี่มันไม่ได้จบไม่ได้เคลียร์นะก็เลยอันนี้เป็นหลักการอันนึงอันที่สองก็คือไม่อยากทำอะไรที่มันไปสร้างไอ้ปัญหาmoral hazard นะฮะคือแบบไปทำลายเรื่องของวินัยนะเพราะอันนี้น่าเป็นห่วงมากmoral hazard ความหมายคืออะไรของผมก็ง่ายๆคืออะไรเนี่ยเหมือนกฎแห่งกรรมนะฮะเราอยากทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าทำชั่วแล้วได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคืออย่าไปสร้างไอ้แรงจูงใจให้คนเนี่ยไปทำในสิ่งที่มันไม่ควรเป็นคือถ้าคุณมีความสามารถในการที่ชำระนี่ก็ควรที่ชำระนี่แต่ถ้าไปทำมาตรการที่มันปูพรมมันแบงเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันไปเริ่มสนับสนุนให้คนที่มีความสามารถในการจ่ายเนี่ยเลิกที่จะจ่ายโอ้ยอันนี้อันตรายมากแล้วจะไปกระทบเรื่องของเสถียรภาพในภาพรวมนะครับและไอ้หลักการที่3อีกอันนึงคืออันที่3ที่สำคัญก็คืออย่าให้คนเนี่ยไปทำอะไรที่กระทบให้เขาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ในอนาคตนะครับก็เลยเนี่ยฮะเรื่องเกี่ยวกับเหมือนทำอะไรที่แบบระยะสั้นมันดูดีใช่ไหมฮะแต่ท้ายที่สุดแบบข้อมูลมันไม่เพียงพอที่จะให้เจ้าหนี้เขาประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้แล้วก็สามารถจะปล่อยหนี้ได้ไอ้พวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่มันไม่พึงควรทำโอเคที่ผ่านมานะฮะเราเน้นนะตอนนี้เน้นนั่นคือหลักการโทษเดี๋ยวขอไปพูดยาวหน่อยแล้วเราทำอะไรไปบ้างนะจริงๆหลายเรื่องที่ทำเนี่ยก็เป็นมาตรการที่เราออกมาในช่วงโควิดที่เราคิดว่ากับภายหลังนะฮะเป็นเจอโควิดแล้วก็เจอยูเครนมันก็คือยังมาตรการยังใช้ได้อยู่เน้นเรื่องของ implementation นะฮะของมาตรการพวกนี้อะไรต่างๆเช่นเนี่ยฮะไอ้เรื่องมาตรการของการปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็คงก็ยังทำอยู่นะครับดูแลพวกกลุ่มที่มีรหัสเนี่ยไอ้สองหนึ่งที่เป็นหนี้ในช่วงแล้วเริ่มมีปัญหาในช่วงคุยอะไรต่างๆแต่ถามเหลือให้ตอบสั้นๆคุณพระถามว่าพอไหมตอบก็คือยังนะฮะก็เลยเดี๋ยวกำลังจะดูนะนอกจากการ implement นะฮะเรื่องของที่ทำไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการออกนะครับมาตรการเนี่ยนะฮะเพิ่มเติมนะฮะซึ่งก็จะเป็นรูปแบบนะที่บางอันได้เอ่ยถึงในไอ้ตัว directional paper นะครับมาตรการสไตล์พวกดูเรื่อง responsible lending นะฮะการปล่อยสินเชื่อก็ต้องดูไอ้เนี่ยความสามารถของลูกหนี้ที่จะจ่ายอะไรต่างๆนะครับดูเรื่องของ risk based pricing นะครับคือให้แบบไอ้การปล่อยสินเชื่อนะอัตราที่คิดเนี่ยมันดอกเบี้ยเนี่ยมันสะท้อนความเสี่ยงของลูกหนี้ก็ได้จริงๆนะครับแล้วก็มาตรการพวก macro prudential อะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงจริงๆนอกจาก responsible lending แล้วเนี่ยคนกู้ก็ต้อง responsible ด้วยนะฮะก็คือต้องพิจารณาตัวเองก็เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับพวกไอ้ความรู้ทางการเงิน financial literacy อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่เล่าลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าหรือในมิถุนาเดี๋ยวมิถุนาเดี๋ยวลองรณรงค์นะเดี๋ยวรส.จะออกมานะฮะฉายภาพตรงนี้ให้ชัดนะฮะว่าจะมีอะไรออกมานะเพราะเราอีกนะขอเหตุผลที่ไม่ยังไม่อยากย้ำด้วยคือเราก็ต้องเราคุยนะฮะแล้วก็ต้องยังคุยต่อเนื่องเนี่ยกับพวกสงต่างๆนะสามเงินต่างๆเนี่ยเพราะว่ามาตรการอะไรเนี่ยที่อยาก effective เนี่ยเราก็ต้อง make sure ว่าคนอื่นที่เกี่ยวข้องใน on board กับเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนเนี่ยเดือนน่าจะมิถุนายนนะครับจะให้รส.มาแถลงว่าเรากะจะทำอะไรต่อเพิ่มเติมนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนครับไหนๆถามแล้วผมว่าก็ถามไปเลยแล้วกันคำถามอื่นถ้ามีนั่นก็ถามต่อไปแล้วกันถ้าดูเหมือนว่าเรายังกังวลกับเงินเฟ้อที่มันอยู่ในภาคบริการทั้งนั้นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยไอ้การ normal life ของเรามันยังไม่สุดใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนมองว่าเงินเฟ้อมันลดมันน่าจะเริ่มเห็น terminal rate แล้วอันนี้กลับเข้าข่ายโอ้มันมีหลายวิธีที่จะถามคำถามให้ผมชี้ดำเรื่องกนง.ของเราอย่างที่เรียนเนี่ยก็คือว่าเราก็เทคapproach ที่เราเรียกว่า outlook dependent data dependent ก็คือมองเรื่องของแนวโน้มอะไรต่างๆนะครับในการตัดสินใจครับเลยจะให้เนี่ยเคาะฟันธงว่ามันจบแล้วจบหรือยังอะไรเนี่ยคงยังไม่เหมาะสมที่จะพูดนะครับแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ดีกว่าว่าแบบอันนี้คงผมพูดได้
ไอ้การที่เงินเฟ้อเนี่ยมันกลับเข้ามาใช่ไหมฮะเข้ากรอบเนี่ยไอ้ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยไอ้ 2.8% เดือนสุดท้ายเนี่ยมันก็เพิ่งเข้ามาเดือนเดียวถูกไหมฮะแบบเหมือนธนาคารกลางทุกที่ครับเราก็ต้องแบบเหมือนมั่นใจว่ามันเข้ามาแบบอย่างไม่ใช่แบบแค่เข้ามาแป๊บเดียวแล้วออกอันนี้ก็โนไม่ดีเนี่ยนะครับก็เลยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ยังไงเนี่ยเราต้องใส่ใจนะดูว่าไอ้ตัวเทรนด์เงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นไปโซฟาอย่างที่เรียนในภาพรวมมันเป็นไปอย่างที่เรามองนะโดยรวมจริงๆมันเข้ามาเร็วกว่าที่คิดหน่อยด้วยเพราะเดิมคิดว่ามันน่าจะเข้าประมาณสักกลางเดือนเอ้ยทดกลางปีมันเข้ามาเร็วหน่อยแต่ก็ต้องดูว่าไอ้เทรนด์ตัวนี้อินแทคหรือเปล่าเอ้ยวันนี้ผมแฟลกไอ้เรื่องของไอ้ตัวไอ้เรื่องของ core services เนี่ยนะฮะไอ้เงินเฟ้อพื้นฐานที่เป็นบริการเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวที่มันสะท้อนเป็นตัวอย่างอ่ะของรูปแบบของความเสี่ยงอ่ะที่มันอาจจะมีที่ทำให้เงินเฟ้อมันไม่ลงอย่างที่เรามองหรืออาจจะหนืดนะฮะเพราะอย่างที่เห็นเนี่ยเราตอนตัดสินใจอะฮะคือมันตัดสินใจแบบ just based on data ล่าสุดที่ออกอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมองไปข้างหน้าด้วยนะครับก็แล้วอันหนึ่งที่มองไปข้างหน้าเนี่ยที่คิดว่ามันมีความเสี่ยงมันมีโอกาสนะฮะที่แบบ inflation เนี่ยยังมี upside risk อยู่เนี่ยก็คือไอ้ตัว core services ตัวเนี้ยเพราะที่ผ่านมามันหนึ่งค่อนข้างหนืดสองถ้าท่องเที่ยวกลับมาแล้วอุปสงค์จะท่องเที่ยวเยอะเนี่ยไอ้หมวดสไตล์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันจะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราไม่อยากเห็นนะไอ้เครื่องยนต์เฟ้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันติดครับ no comment ครับผมตอบแบบฟันธงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับคนต้องดูภาพรวมไปครับคือเปิดให้ถามแล้วใช่ไหมครับใช่ขออนุญาตย้อนไปที่สไลด์กลุ่มคำถามที่3ได้ไหมครับได้ครับครับอยากให้ท่านผู้ว่าตอบกลุ่มคำถามที่3ทีละข้อเลยครับทีละข้อเลยโอ้ขอพูดในภาพรวมดีกว่าฮะตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจในข้างหน้านะครับกลุ่มคำถามเนี่ยนะครับนโยบายที่อยากเห็นเนี่ยผมขอเริ่มอย่างนี้แล้วกันอันนี้น่าจะแถวหมวดแถวนี้น่าจะปลอดภัยกว่าจะพูด เรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมฮะมีความจำเป็นในบริบทเศรษฐกิจปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้ผมว่าค่อนข้างเคลียร์นะอย่างที่ดูภาพที่พยายามฉายไปเนี่ยครับว่าตอนนี้ถ้าดูในภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับมาตัวเลขเนี่ยก็3กว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่ง3กว่าจริงๆเนี่ยมันก็คือใกล้เคียงกับไอ้ตัวศักยภาพระยะยาวของการเติบโตเศรษฐกิจเราที่ดูจากฝั่งอุปทานฝั่ง production ฝั่งอะไรต่างๆมันก็อยู่ประมาณเนี้ยนะฮะบวกลบนะฮะ4อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอย่างที่ทราบดีไอ้การถ้าเศรษฐกิจมันโตบางทีแบบร้อนเร็วแรงเกินไปเทียบกับศักยภาพโอกาสที่มันจะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้ออะไรมันก็มีต่างๆก็เลยมองว่าไอ้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะตอนนี้มันมีมานะอย่างเห็นได้แล้วก็อยู่ในระดับที่ก็ผมคิดว่าโดยในภาพรวมเนี่ยรองรับได้นะฮะเลยแล้วถ้าดูนะฮะที่มาของมันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีความอะไรอะเสถียรนะฮะระดับหนึ่งเพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนก็มองว่าท่องเที่ยวยังไงก็คงฟื้นอะถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ความเสี่ยงที่ท่องเที่ยวอยู่ดีมันจะหายตัวไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่โอกาสเกิดน้อยมากเลยไอ้ตัวเลขเนี่ยที่เราพูดถึงกันนะโอเคมันอาจจะมีบวกลบอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าไอ้28ล้านคนเนี่ยปีนี้จะเห็นเนี่ยมันอาจจะมีความไม่แน่นอนแต่ว่าโดยรวมภาพรวมที่มันฟื้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยชัดมันก็น่าจะให้ความสบายใจของเราว่าไอ้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนี่ยังไงมันก็จะเห็นนะถึงแม้ว่าเนี่ยส่งออกยังมี question mark อยู่จีนใช่ไหมนำเข้าจากไทยจะเป็นอะไรต่างๆบวกกับอย่างที่เรียนเนี่ยการบริโภคด้วยนะที่เห็นเนี่ยว่ามันฟื้นมาอย่างนะฮะต่อเนื่องนะฮะแล้วโตมาค่อนข้างดีเลยนะครับก็เลยสองตัวเนี้ยผมบอกว่ามันสะท้อนว่าความจำเป็นนะฮะของเรานะฮะตอนนี้ที่จะต้องเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันไม่ได้มากขนาดนั้นนะในเรื่องของบริบทเราบริบทเศรษฐกิจเรานะจริงๆบริบทเศรษฐกิจเราเนี่ยเหมือนที่หลายท่านคงได้ยินเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่เป็นโหมดของเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแต่เป็นโหมดมันควรเป็นโหมดของเรื่องของการปรับ
นโยบายให้เข้าสู่สภาวะปกตินะฮะหรือไอ้เมืองนอกที่เขาพูดกันก็คือพยายาม normalize policy นะฮะไอ้ช่วงโควิดนั่นน่ะเหมือนตัวเลขที่เราได้เห็นน่ะมันมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องจัดเต็มนะฮะเพราะว่าผลกระทบมันหนักมากและกว้างมากนะฮะเลยทั้งฝั่งการคลังเอ่ยนะฮะแล้วทั้งฝั่งนโยบายการเงินเอ่ยก็มีความจำเป็นนะฮะที่จะต้องดูแลอย่างเต็มที่แต่จุดนั้นอย่างที่เรียนน่ะภาพตอนนี้กับภาพช่วงไอ้แย่ๆช่วงโควิดรัสเซียยูเครนมันต่างกันมากมันไม่เหมือนกันแล้วนะฮะเลยตอนนี้ไอ้นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ควรเข้าไปสู่สภาวะเนี่ยปกติหรือ normalization อะไรต่างๆซึ่งก็ต้องปรับตัวอย่างนะฮะค่อยไม่ใช่เร็วอะไรเนี่ยจะฝั่งการเงินก็เท่าอย่างที่เรียนนะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝั่งการคลังเองนะฮะเหมือนที่ผมว่าทั้งคลังก็พูดและที่อื่นก็ทำเงินก็เห็นว่ามันเป็นโหมดของการที่จะค่อยๆconsolidate นะฮะฝั่งการเงินการขาดดุลการคลังที่เดิมเยอะก็ควรที่จะค่อยๆทยอยลดลงนะเพราะว่าตอนนี้พรีเมียมผมว่าที่คนเขาให้ความคนความหมายคือเนี่ยไอ้เรื่องอะไรไม่ว่าต่างชาตินักลงทุนเรตติ้งเอเจนซี่นะฮะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้ความสำคัญที่สุดเนี่ยในเรื่องของเสถียรภาพนะผมว่ามันชัดเจนไอ้ตัวอย่างที่เราเห็นนะฮะต่างประเทศที่มันเจอช็อคอะไรต่างๆมันก็ผมว่ามันก็เป็นไซน์ที่แบบตอนนี้ความสำคัญน่ะมันอยู่กับเรื่องของเสถียรภาพนะซึ่งเสถียรภาพเนี่ยมันก็มาจากหลายอย่างด้วยกันใช่ไหมฮะมันต้องมีเสถียรภาพทางด้านทั้งฝั่งการคลังนะฮะทั้งฝั่งเสถียรภาพด้านราคาก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเสถียรภาพแต่ในแง่ของเนี่ยระบบสถาบันการเงินนะครับที่ต้องเข้มแข็งแล้วก็เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศอะไรต่างๆนะพวกเนี้ยต้องผมว่าเป็นด้วยจังหวะด้วยบริบทอะไรต่างๆเนี่ยไอ้เรื่องของเสถียรภาพเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดณเวลานี้นะครับมากกว่าเรื่องของการกระตุ้นและอันนี้ผมเข้าใจนะพูดอย่างนี้ก็หลายคนบอกโอ้แบงค์ชาติพูดทีไรก็พูดแต่เรื่องเสถียรภาพอย่างเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งก็จะตอบว่าหนึ่งมันก็เป็นหน้าที่เรามันอยู่ในกฎหมายที่บอกต้องดูเรื่องเสถียรภาพพวกเนี้ยมันอยู่ในกฎหมายเลยเขียนว่าต้องดูเรื่องเสถียรภาพราคาเสถียรภาพระบบชำระเงินเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินอะไรต่างๆมันอยู่ในกฎหมายแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันเป็นตัวฟันเดเมนทัลจริงๆนะฮะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราไม่เห็นความสำคัญมันอะจนกระทั่งมันหายไปอะมันเหมือนผมเทียบเคียงเหมือนสุขภาพอะใช่ไหมคือเราก็ไม่ได้คิดเรื่องสุขภาพอะไรเนี่ยแต่ตอนที่สุขภาพมันหายไปโอ้โหเรารู้สึกเลยโอ้โหสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องอื่นไม่สำคัญอะเสถียรภาพก็เหมือนกันฮะเลยนั่นเป็นเหตุผลนะที่เราให้ความสำคัญตรงนี้นะฮะก็เลยแล้วมันโยงกับคำถามที่ท่านได้ถามว่าแบบที่มองตอนแรกที่คุยเรื่องของความเสี่ยงใช่ไหมฮะที่กังวลก็คือใช่นโยบายอะไรที่มันอาจจะมากระทบเรื่องของเสถียรภาพของภายในประเทศเนี่ยเป็นตัวที่คิดว่าต้องจับตามองนะฮะแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่สำคัญอันหนึ่งอย่างที่ผมตอบไปตอนแรกอันนี้ขอพูดแบบว่าไม่ด้วยความที่ไม่อยากไปตอบนโยบายพรรคใดพรรคหนึ่งนะฮะแต่ว่าขอพูดอย่างเงี้ยว่าเสถียรภาพที่สำคัญเนี่ยมันคืออะไรบ้างใช่ไหมฮะมันก็จะกลับมาในไอ้หมวดต่างๆที่เราคุยอะฮะผมขอเล่าอย่างนี้แล้วก็ท่านโอเคก็คืออะไรที่มันไปบั่นทอนใช่ไหมเสถียรภาพที่เราคอนเซิร์นแล้วลองไล่อย่างนี้แล้วกันผมถามง่ายวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะมาจากอะไรบ้างใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นบางประเทศที่สมมติเสถียรภาพเรื่องเกี่ยวกับราคาเนี่ยหายไปใช่ไหมฮะแล้วมีบางประเทศที่เราเห็นที่มันเกิดในเงินเฟ้อที่แบบวิ่งแบบจุดๆอะไฮเปอร์อินฟลชันอะไรต่างๆใช่ไหมเหมือนซิมบับเวประเทศอะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็เป็นเสถียรภาพที่หายไปแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาหน่อยนะแต่เล่าปูแล้วเดี๋ยวเรามานั่งถามว่าอะไรนะอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองเสถียรภาพที่เราเห็นที่เห็นบ่อยใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องเสถียรภาพที่แบบค่าเงินประเทศมันไปเงินทุนสำรองน้อยใช่ไหมฮะเงินไหลออกนอกประเทศเหมือนที่เราเจอปี40อะไรต่างๆอันนี้เสถียรภาพฝั่งต่างประเทศที่หายอันที่3หรืออันที่2ก็คือที่เขา balance of payments currency crisis อะไรอย่างเงี้ยนะวิกฤตสองอันที่3ก็เป็น fiscal crisis นะฐานะการคลังเละแล้วก็นำไปสู่ปัญหาอะไรเนี่ยก็เลยเสถียรภาพสำคัญนั่นคือเสถียรภาพด้านการคลังตัวอย่างเช่นกรีซใช่ไหมตอนนั้นที่เป็นข่าวเมื่อไม่รู้นะช่วงก่อนหน้านี้นะฮะและอันที่4ก็เป็นเสถียรภาพทางด้านเกี่ยวกับ
ระบบสถาบันการเงินหรือเรื่องแบงค์ใช่ไหมที่แบบสิ่งที่เราเห็นคืออะไรก็คือเนี่ยแบบโอ้ NPL เพิ่มขึ้นเยอะแบงค์มีปัญหาทุนอะไรไม่พอคนกังวลเรื่องเสถียรภาพเนี่ยสไตล์ที่ผมยังไม่บอกว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตนะไอ้ที่เราเห็นที่เมืองนอกอะไรแต่แบบมันก็มีกลิ่นอายของเนี่ยไอ้ความไม่เชื่อมั่นอะไรที่มันเกิดขึ้น4ประเภทนะเลยลองไล่ลองคิดดูเองแล้วกันอ่ะและอะไรจะกระทบพวกเนี้ยเอาอันแรกเลยเนี่ยไอ้อันที่ผมบอกที่แบบไอ้ที่มันเกิดเสถียรภาพเรื่องราคามันหายไปคือเกิดไฮเปอร์อินเฟลชันแบบเงินเฟ้อไม่ใช่แค่เนี้ยไอ้ที่เราพูดกันเนี่ย 2-3% 4% 5% 6% แต่วิ่งไปแบบเป็น 10-10% เหมือนที่เห็นเนี่ยส่วนมากพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะจะส่วนมากก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไหนที่เนี่ยที่โดยพื้นฐานนะปกติมันต้นตอของมันเป็นอันนี้ขอพูดต่างประเทศแล้วนะไม่เกี่ยวกับเราเลยนะขอย้ำนะไม่เกี่ยวกับเราเลยเราได้ไม่มีอย่างนี้นะตอนนี้แต่ว่า เกิดขึ้นส่วนมากก็แบบมีปัญหาการคลังมีปัญหาการคลังเสถียรภาพการคลังไม่มีแต่เขามีรายจ่ายแล้วเขาก็ต้องไฟแนนซ์รายจ่ายกู้ก็ไม่ได้ไม่มีใครอยากให้เขากู้เสร็จแล้วถ้าเขากู้ไม่ได้สิ่งที่เขาทำก็คือพิมพ์เงินซึ่งความหมายของพิมพ์เงินเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะเขาฟอร์สคือเขาออกสมมติรัฐบาลจะกู้ไอออกบอนไอไปขายในตลาดขายไม่ได้ไม่มีใครอยากซื้อเพราะรู้ว่าฐานะการคลังคุณแย่สิ่งคนที่เขาขายให้ก็คือฟอร์สให้ธนาคารกลางซื้อซึ่งธนาคารกลางซื้อบอนแล้วก็ต้องเอาเงินไปให้รัฐบาลใช่ไหมฮะรัฐบาลกลางรัฐบาลกลางก็ใช้จ่ายเงินในระบบก็จะเพิ่มไอตัวเนี้ยมัน effectively เนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นนะฮะไอ้ความเชื่อมั่นใช่ไหมฮะในเนี้ยในกระบวนการทำนโยบายอะไรต่างๆความแยกระหว่างนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินซึ่งปกติมันต้องแยกกันคือมันต้องธนาคารกลางมันต้องเนี่ยมีความอิสระอะไรต่างๆใช่ไหมดำเนินนโยบายให้เหมาะสมกับนโยบายการคลังคือต้องคุยกันอะแต่ไม่ใช่ว่าแบบถ้าในเคสอย่างที่เล่าเนี่ยนะที่เราเห็นในต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นนโยบายการเงินมันต้องไปตอบสนองนโยบายการคลังอันเนี้ยก็เสถียรภาพก็หายไปแล้วไปนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับนโยบายการเงินมันต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบโจทย์นโยบายการคลังอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเสถียรภาพที่จะหายไปนะครับในเคสแรกเคสที่สองเรื่องค่าเงินก็เหมือนกับที่เราเจอกันนะอะไรที่มันไปกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรต่างใช่ไหมครับที่พวกเนี่ยนักลงทุนเอ่ยเจ้าหนี้เอ่ยเรตติ้งเอเจนซี่เอ่ยอะไรเนี่ยเขามีเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเกิดโอกาสเกิดแคปิตอลฟลายเกิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องถามว่ามันมีอะไรบ้างที่จะกระทบพวกนี้นะฮะตัวอย่างที่เราเห็นก็ที่แบบเหมือนเนี่ยตลาดมันลงโทษนโยบายที่แบบมาก็ขนาดอังกฤษนะที่ผมที่เราเห็นนะฮะช่วงที่รัฐบาลโทษนะขอเอ่ยชื่อนายกรัฐมนตรีลิสทรัสออกมานโยบายมีบัดเจ็ตออกไปดับบัดเจ็ตนะเองงบประมาณมีการขาดดุลเยอะเพราะจะลดผสมภาษีแต่จะไฟแนนซ์ยังไงไม่ค่อยชัดทำให้ความเชื่อมั่นหายอะไรต่างๆใช่ไหมฮะดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลดีดเกิดปัญหาปั่นป่วนในตลาดอะไรต่างๆนะความเชื่อมั่นเนี่ย ก็ถูกกระทบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันที่มันไปโดนไอ้เนี่ยนะครับไอ้สไตล์ที่สองสไตล์ที่สามก็ไอ้เสถียรภาพการคลังที่มันอยู่อย่างที่บอกมันเป็นตัวค่อนข้างฟันเดเมนต์ตัวพื้นฐานของหลายอย่างในระบบอ่ะคือถ้าเสถียรภาพการคลังไม่อยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องดูเนี่ยฮะไออะไรที่มันทำให้ภาระการคลังนะฮะมันเพิ่มขึ้นอย่างสูงเกินไปมันก็ไม่น่าแปลกใจว่ามันกระทบเรื่องของเสถียรภาพทางด้านการคลังตรงนี้นะฮะซึ่งก็เนี่ยไอตัวเลขที่ควรดูก็สไตล์พวกเนี้ยไอหนี้สาธารณะต่อ GDPภาระหนี้ต่องบประมาณอะไรต่างๆที่ต้องดูให้มันอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไปนะฮะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวเลขภาระหนี้ต่องบประมาณเนี่ยนี่ก็เป็นอะไรที่ตัว rating agency เองก็ flag ไว้ว่าเขาเป็นอะไรที่เขาใส่ใจจับตามองนะฮะภาระดอกตอนนี้ต่องบประมาณเราต่อรายได้ 8.5% ถ้าผมจำไม่ผิดนะ 8.5% รู้สึกปลายปีจะวิ่งไปประมาณสัก 8.75 ตัวเลขเนี้ยถ้ามันวิ่งไปถึงเซเกิน10อยู่ที่12อะไรอย่างเงี้ยที่พวก rating agency เขามองว่ามันเป็นอะไรอะ red flag นะฮะที่มีโอกาสที่จะเกิดพวก downgrade อะไรต่างๆเกิดการทำนโยบายอะไรต่างๆที่มันนำไปสู่ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงควร
ปรารถนาส่วนไอ้หมวดสุดท้ายหมวดที่4เรื่องเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินนะครับอันนี้ก็อีกไอ้ตัวที่เราแคร์ก็เป็นเนี่ยไอ้สไตล์ที่เราโชว์เมื่อกี้ใช่มั้ยเรื่องความเข้มแข็งของระบบสถาบันการเงินต่างๆแล้วถามว่าอะไรกลับมานโยบายสไตล์ไหนเนี่ยที่มันจะไปกระทบตรงเนี้ยก็สมมติเราไปทำอะไรเนี่ยที่มันไปกระทบเรื่องของวินัยใช่มั้ยฮะไปสร้างแรงจูงใจที่มันผิดไปสร้างมอรัลฮาซาร์ดอย่างที่ว่าลูกหนี้ดีบอกว่าเอ๊ะผมเป็นลูกหนี้ดีแล้วเป็นลูกหนี้ดีทำไมไปเอื้อให้เนี่ยอะไรนะรีเวิร์สของกฎแห่งกรรมอะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกลายเป็นแบบแบบไอ้ไม่คนดีมีศักยภาพที่จะจ่ายแบบไม่จ่ายดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันไปทำลายวินัยเรื่องของการชำระหนี้เรื่องของเครดิตคัลเจอร์อะไรต่างถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่เราก็คงมีโอกาสที่จะเห็น NPL อะไรต่างๆใช่ไหมมันเพิ่มสูงขึ้นอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันเป็นตัวอย่างของที่จะไปกระทบหรือบั่นทอนเรื่องเสถียรภาพนะแล้วเมื่อกี้พยายามคลี่ออกมานะไอ้เสถียรภาพที่พูดถึงมันมีอะไรแล้วหลักๆมันก็มีเนี่ยไอ้4ประมาณ4เรื่องเนี่ยที่มันจะนำไปสู่ปัญหาในเชิงเศรษฐกิจได้ อู้ถามแบบจะตอบตรงให้ได้เลยพักจริงๆอ่ะนะคะทําเราคิดว่าต่อไปเราจะทํางานยากมากขึ้นนะคะในการดูแลเสถียรภาพคือเพราะว่าเหมือนสิ่งที่ผู้ว่าพูดทั้งหมดแก้หนี้เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะมันตรงกันข้ามกับนโยบายหมดเลยมันเราจะทํางานยากขึ้นมั้ยคะแล้วเราจะยืนยังไงคะให้มันแบบให้มันตรงอ่ะค่ะงานยังไงที่นี่มันไม่เคยง่ายครับเนี่ยดูมามันผ่านมาสารพัดใช่มั้ยครับผมก็คิดว่าไอ้อินเทอร์เนียนอ่ะผมคิดว่าไอ้ในภาพรวมอ่ะเศรษฐกิจเรานะอยากจะให้ความมั่นใจคนอ่ะแบบมันเป็นคือการที่เราผ่านช็อคเนี่ยสารพัดเรื่องมาเนี่ยได้แล้วแบบมันผ่านมาได้เนี่ยมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันมีความเนี่ยยืดหยุ่นเสถียรภาพอะไรเนี่ยพอสมควรนะฮะผมคิดว่าเนี่ยเช่นเดียวกันนะฮะเราก็คงไปต่อได้นะฮะโอ้จี้จริงๆเลยเพิ่งบอกมาแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมันนะเราอยากจะมาคุยเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับพวกการเมืองอะไรต่างๆก็ใจเข้าใจครับแต่ว่าให้แต่ถ้าผมตอบผมจะยิ่งลำบากใจตัวเหมือนผู้ว่าก็มั่นใจว่าใครมาแบงค์ชาติก็รับมือได้ประมาณนั้นไหมอันนี้เริ่มไม่เป็นคำถามแล้วเดี๋ยวเอาคำถามดีกว่าวอร์ชวลแบงค์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับอันนี้ต้องเรียนและยอมรับว่ามันมีการชะลอไปนะฮะดีเลย์ไปจากไอ้สเก็ตเดิมที่ได้เซตไว้นะฮะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตอนที่เราเนี่ยฟังความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยประเด็นที่มาเนี่ยค่อนข้างแบบโอ้หลากหลายนะฮะมากๆจริงๆซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นที่เราต้องรวบรวมแล้วก็ชี้แจงคนให้เคลียร์นะฮะซึ่งเพื่อจะให้ไม่เกิดการเขาเรียกว่าอะไรไม่เท่าเทียมนะฮะคือเราอยากจะรวบรวมนะคำถามทุกอย่างอะไรต่างๆนะข้อประเด็นคอนเซิร์นอะไรต่างๆแล้วก็ทำมันเป็นแฮนด์บุ๊กนะฮะอธิบายชี้แจงคนอะไรต่างๆได้ออกไปทีเดียวนะครับเพื่อจะให้มันเป็น level playing field อะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็เลยรวบพวกเนี้ยนะฮะก็เลยทำให้มัน process มันดีเลย์ไปหน่อยจากที่เคยจัดไว้นะครับไม่ทราบคุณตุ๊กมีอะไรอยากเสริมไหมเรื่องนี้ค่ะเรียนเสริมท่านผู้ว่านิดนึงคือนอกจากเรื่องที่เราจะเตรียมชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลทุกอย่างไปถึงคนที่สนใจอย่างเท่าเทียมกันแล้วค่ะเราก็จะมีเรื่องของกระบวนการรับสมัครกระบวนการคัดเลือกที่เราอยากจะให้มีความเท่าเทียมอย่างที่บอกนะคะทั้งเรื่องของการที่ติดต่อสอบถามให้ข้อมูลผู้สมัครทุกรายเนี่ยต้องให้มีความเท่าเทียมไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเราก็เลยแพลนไว้ว่าเดี๋ยวเราน่าที่จะออกไอ้ตัวหลักเกณฑ์นะคะไปสุดท้ายได้ภายในประมาณควอเตอร์ที่3อะค่ะซึ่งไอ้ตัวหลักเกณฑ์ที่
ที่เรากำลังปรับให้มีความชัดเจนพร้อมกับการชี้แจงที่เป็นแพ็กเกจเนี่ยเราก็คุยกันภายในว่าเนื่องจากมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทุกคนทราบเราจะมีการควรที่จะมีการทำรับฟังความเห็นอีกรอบหนึ่งเล็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงก็เลยคาดว่าจะเป็นช่วงควอเตอร์ที่3นะคะคือถ้าเราออกเกณฑ์ถ้ามันต้องออกเกณฑ์ไฟนอลก่อนนะคะคืออันนี้เราอาจจะมีเพิ่มเติมแล้วเราจะรับฟังความเห็นอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีเป็นฉบับไฟนอลนะคาดว่าประมาณภายใน Q3 ซึ่งเมื่อออกฉบับไฟนอลหลังจากที่กระทรวงการคลังออกแล้วเนี่ยก็ถึงจะเริ่มกระบวนการเปิดรับสมัครนะคะก็เป็นประมาณ Q4 ก็คือยังใกล้เคียงเดิมอยู่ใช่ไหมคะก็เลื่อนไปนิดนึงนะคะถ้าดูความสนใจตอนนี้ค่ะคนที่ยื่นขอ Virtual Bank เนี่ยอันนี้มีมากน้อยแค่ไหนก็พูดว่ามีสถาบันการเงินนอนแบงค์ให้ความสนใจแค่ไหนคะสนใจมีมาอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้เขาไม่ได้ยื่นนะอันนี้เป็นพวกแบบที่ติดต่อมีคำถามอะไรมาเดี๋ยวตุ๊กอาจจะเสริมค่ะก็มีที่สนใจมาสอบถามก็ตามที่เคยเรียนค่ะก็มีทั้งแบงค์นอนแบงค์นะคะที่มาคุยหรือว่านะคะก็มีหลากหลายอะค่ะแต่สุดท้ายแล้วใครจะมายื่นเนี่ยเราต้องรอดูอีกทีนึงอะค่ะอย่างนี้หลักเกณฑ์นอกจากหลักเกณฑ์ต่างๆที่มันช้ากว่าแผนเดิมแล้วเนี่ยในไส้ในเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราต้องการแค่3ลายเส้นในระยะแรกอันนี้คือเปลี่ยนไปไหมคะไม่เปลี่ยนก็คือยังอยากได้3ลายเส้นอยู่ไม่เกิน3คือต้องเรียนอย่างนี้ฮะผมก็ใจว่าไอ้ผู้สมัครใช่ไหมฮะมาเยอะเขาก็ต้องอยากได้ไลเซนส์กันมากแต่เรามองว่า3เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันเหมาะสมนะฮะเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่า1นะฮะเราอยากจะเห็นความหลากหลายเลย3เนี่ยคิดว่ามันมีความมันสามารถที่จะให้ความหลากหลายเนี่ยของคนที่จะมาเนี่ยพอที่จะเห็นนะครับอันที่1 2แล้วก็อยากจะให้มีแบบ impact นะฮะในแง่ของการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยแต่นะฮะถ้ามากไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมากลับมาแล้วมันมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพนะฮะเพราะว่าการที่เราจะเปิดเนี่ยคือต้องเข้าใจว่า Virtual Bank เนี่ยเราเปิดให้เขารับเงินฝากนี่มันเป็นอะไรที่เราผมว่าช่วงนี้ท่านก็คงเห็นนะมันเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนนะไอ้เรื่องของ confidence เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าแบบเปิดรับเงินฝากแล้วแบบอยู่ไปไม่ไหวมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะเกิดความเสี่ยงสารพัดนานาเนี่ยมันมีมาครับไม่อยากเห็นรูปแบบเป็นที่เห็นในต่างประเทศบางประเทศบางประเทศที่เขาแบบเปิดเยอะฮะแล้วก็ท้ายสุดก็คือต้องตามไปเก็บปิดใช่อันนี้มันผมว่ามันก็ไม่ได้เหมาะนะฮะก็เลยยังตอนนี้ก็ดูว่า3เนี่ยครับเป็นจำนวนตัวเลขที่ยังเหมาะสมอยู่ครับขอไม่หน่อยโทษไม่ที่เดือนพฤษภาคมอะค่ะที่แบงก์จะเริ่มมีการเปลี่ยนให้ผู้ใช้บริการทางการเงินนะคะสแกนใบหน้าเวลาโอนเงินกับเวลาเปลี่ยนวงเงินเนี่ยตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยที่มีการรายงานมาแบงก์ชาติเนี่ยข้อมูลใบหน้าของลูกค้าเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนโยบายจากแบงก์ไปยังสาขาเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเพราะเห็นบางคนก็ยังเกิดความสับสนข้อ2ค่ะในเรื่องของการทบทวนในโครงสร้างค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินสดอยากให้ผู้ว่าให้ความชัดเจนหรือว่าอธิบายความจำเป็นในการทบทวนนโยบายตรงนี้เพราะว่าหลายแบงก์ก็มีการอธิบายมาว่าเพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสดแต่ว่าเก็บค่าธรรมเนียมเรื่องเงินสดนะคะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเรื่องแรกเรื่องไบโอเมตริกนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการตอนนั้นที่เราออกมาเพื่อมาดูแลเรื่องภัยการเงินนะฮะซึ่งคิดว่าจำเป็นนะฮะแต่ว่าการโรลเอาท์เราก็เข้าใจว่าความพร้อมนะฮะของแต่ละแบงค์เนี่ยไม่เท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็คงใช้เวลาในการที่จะโรลเอาท์ให้มันเต็มที่นะฮะเดี๋ยวอาจจะรบกวนทางนี้ช่วยอัปเดตหน่อยล่าสุดผมไม่ได้นี่ว่าschedule timing ของคือตอนนั้นเราคุยเป็นไลน์แบงก์นะฮะแต่ว่า schedule timing เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวฝากอัปเดตหน่อยส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องของโทษนะครับเมื่อกี้cashless ใช่โอเคอันนี้ก็อันนึงที่เรามองว่าสำคัญนะคืออยากจะคุยภาพรวม
ที่เราคุยกับแบงค์นะฮะเรื่องของว่าไอ้ตัวไอ้ฟีสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยนะที่มันเหมาะสมเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับไม่ใช่มันควรมีการตกลงกันเรื่องเนี่ยหลักการกับแนวทางอะไรต่างๆมากกว่าว่าแบบแต่ละที่จะมีนโยบายอะไรต่างๆมันจะได้ไปในทางที่เราอยากที่จะเห็นนะครับขอตอบไปอย่างนี้แล้วกันจริงๆในเรื่องฟี pricing อะไรต่างๆมันมี issue ค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้ในระบบผมยกตัวอย่างเช่นอันหนึ่งที่เราแฟลกไว้ในหนังสือไอ้ที่พูดเมื่อกี้เป็นเรื่องฟีของที่คิดกับไอ้ลูกค้าเลยใช่ไหมฮะแต่มันมีเรื่องของ pricing ที่เกี่ยวกับคนที่จะเข้าถึงระบบด้วยใช่ไหมฮะเรื่อง pricing structure ตรงนั้นอันหนึ่งที่เราเขียนไว้ในตัว financial landscape paper ตัวอย่างเนี่ยคือตอนนี้infra ที่มีอยู่เนี่ย payment infrastructure ที่มีอยู่เนี่ยอันหนึ่งที่เราหนึ่งในนโยบายของเราที่เราเรียกว่าในไอopen infra open competition อะไรต่างๆนี่คืออย่างที่จะให้คนมันสามารถเข้ามา access ไอ้พวก infra พวกเนี้ยได้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งอันนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่อง pricing ความหมายคือว่าถ้าพูดชัดๆก็คือแบบพวก non bank อะไรต่างๆเนี่ย pricing ที่เราสามารถ access infrastructure พวกเนี้ยก็ต้องเป็นระดับแฟร์ซึ่งไอ้พวกเนี้ยท้ายสุดมันกระทบต่อใช่มั้ยเพราะว่าถ้าเขาได้รับฟรีอะไรที่มันสูงเนี่ยมันก็มีการส่งผ่านต่อลูกค้าไปถึงรีเทลอะไรต่างๆเลยที่เราคุยไว้เนี่ยนะที่อยากจะทำนั่นคืออยากจะคุยภาพรวมนะครับเรื่องของกับทั้งสองงออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ pricing ทั้งหมดนะครับไม่ทราบตุ๊กมีอะไรจะเสริมเรื่องนี้มั้ยคำถามยากๆผมจะโยนให้คุณวิภาวินตอบนะครับค่ะก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ว่าเล่าภาพรวมค่ะเพราะว่าฟีมันพันกันหลายเรื่องหลายจุดแล้วก็นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมเราอยากจะดูว่าสตรัคเจอร์ของมันเป็นยังไงนะแล้วก็ตรงไหนที่ควรที่จะปรับให้มันไปสอดคล้องกับทิศทางที่ไปในแนวทางที่แคชเลสมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกทางนึงก็คือว่าเราก็ต้องดูแลคนที่ยังไม่พร้อมที่จะไปแบบดิจิตอลด้วยอะค่ะมันคงต้องดูภาพรวมนะแล้วดูตามเซกเมนต์ของผู้ใช้ด้วยอะค่ะเดี๋ยวขอยังไม่ตอบได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามันจะโยงกันเนี่ยไอ้ทิมมิ่งที่เราเซตไว้เรื่องนี้เดี๋ยวลองรณรงค์นะฮะดูเรื่องนี้อยู่แล้วเราคุยกันไว้เนี่ยว่าเดี๋ยวจะมีการรีวิวนะฮะกับพวกสงในเรื่องไอ้ pricing structure อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยววันที่มันมีความชัดเจนนะฮะเรื่อง timing อะไรต่างๆเนี่ยผมขออนุญาตกลับมาอีกทีได้ไหมฮะเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวถ้าทางสื่อสนใจเดี๋ยวจะจัดเป็นเนี่ยฮะ media briefing ได้เรื่องนี้ด้วยครับโปรเจกต์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นมีบางอันมาแตะถึงตัวนี้ของเราด้วยครับเรามี CBDC โปรเจกต์2อันนะฮะ2 pilot อันนึงเป็นตัว wholesale ก่อนนะฮะขอเล่า wholesale เพราะจริงๆ wholesale ผมว่าจริงๆอะไรนะความน่าสนใจความเป็นไปได้มันอาจจะสูงกว่านะครับ wholesale CBDC เนี่ยโปรเจกต์ที่ทำอยู่ตอนนี้เรียกว่า Mbridge นะฮะมันโตมาจากไอ้โปรเจกต์ที่เราเคยทำไว้กับทางฮ่องกงนะฮะที่ตอนนั้นชื่ออินทนนท์นะฮะเป็นตัว wholesale CBDC เพื่อจะช่วยเรื่องของ cross border นะครับpayment อะไรต่างๆไอ้พวกการโอนเงินเนี่ยนะครับให้ช่วยลดไอ้ pain point ที่มันเกิดขึ้นจากไอ้ตัวระบบ correspondent banking network ตอนที่โอนเงินแล้วแบบมันช้ามันแพงมันนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยนะประการแล้วก็ไอ้ความโปร่งใสก็อาจจะ track อะไรได้ลำบากก็เริ่มไอ้โครงการเนี้ยซึ่งเดิมเนี่ยทำเป็น bilateral นะฮะกับไอ้ตัวฮ่องกง monetary authority เป็น bilateral หลังจากตรงนั้นเนี่ยก็เลยมาขยายทำให้มันเป็น multilateral มากขึ้นนะฮะก็เลยนำไปสู่โครงการ Mbridge ก็คือตอนซึ่งตอนนี้มีจากฮ่องกงแล้วก็มีแบงค์ชาติจีน PBOC นะเข้ามา join มีแบงค์ชาติ UAE นะครับอาหรับเอมิเรตส์เข้ามา join แล้วก็มีตัวที่ช่วยเป็นประโยชน์ก็คือตัว BISBIS Innovation Hub นะฮะเข้ามาช่วยด้วยนะฮะดูตรงนี้แล้วโจทย์มันก็คือเนี่ยพัฒนาไอ้ตัว Wholesale CBDC เนี่ยนะฮะที่ใช้ช่วยในเรื่องที่ว่านะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่จะพวก cross border transfer อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งปีนี้นะก็คิดว่าก็มีการ set schedule นะฮะมีดูเรื่องของ minimal viableproduct อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
แล้วก็คิดว่าโจทย์อันสำคัญตรงเนี้ยคือท้ายที่สุดถ้ามัน up and running อะไรต่างๆเนี่ยก็อยากที่จะให้มันเป็นระบบที่ interoperable นะคือสามารถเชื่อมกับระบบอื่นๆได้เพราะไอ้ตัวโครงการ Mbridge เนี่ยไอ้ตัว Wholesale CBDC เนี่ยตอนนี้มันมีโครงการอื่นๆที่แบงค์ชาติอื่นเขาก็ explore กันอยู่ด้วยนะฮะมีของดันบาร์โปรเจกต์ดันบาร์เป็นอีกโปรเจกต์นึงอันนั้นมีสิงคโปร์ไม่เดี๋ยวผมพูดผิดอ่ะสิงคโปร์มันจำไม่ได้ exactly ขออภัยพูดง่ายๆคือมันมีโปรเจกต์สไตล์อย่างเงี้ยนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จมีแบงค์ชาติทั้งหมดประมาณสัก10ประเทศมั้งในโลกที่ทำโครงการพวกนี้อยู่เราก็เป็น1ใน10พวกนี้และโครงการที่เวิร์คกันเนี่ยมีดันบาร์มีจูรามีชื่อของมันนะประมาณสัก 3-4 อันเนี่ยเราก็อยากจะ make sure ว่าไอ้วันซิกเราพัฒนาพวกนี้มันสามารถที่จะ interop อะไรกันได้นะฮะซึ่งไอ้การที่มี BIS เนี่ยเข้ามาช่วยในโครงการพวกนี้ดีเพราะเขาจะ involve ในแต่ละ project พวกนี้นะครับแล้วก็จะได้ ensure ไอ้เรื่องของการที่จะเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยผมคิดว่าไอ้เนี่ยไอ้ความเป็นไปได้ที่จะ roll out เนี่ยจะมีนะฮะเหมือนที่เอาไปใช้ได้จริงในระยะอันไม่ไกลเกินไปแต่ว่าของแน่มันมีอิชชูหลายอย่างที่ต้องซอร์ตเอาท์นะฮะฝั่งเทคนิคอลเนี่ยคิดว่าไม่ค่อยมีปัญหาท้ายที่สุดเดี๋ยวคงซอร์ตเอาท์ได้แต่ไม่มีอิชชูสไตล์พวกgovernanceอะไรต่างๆซึ่งก็มีความท้าทายนะฮะที่เราต้องดูเพื่อให้แบบเมคชัวร์ว่าเนี่ยประเทศอย่างเราเข้าไปจอยในระบบอะไรพวกเนี้ยนะฮะไม่เสียเปรียบกับประเทศอื่นอีกอันหนึ่งคือ retail CBDC นะฮะไอตัว retail CBDC ซึ่งตอนนี้ก็ทำ pilot อยู่นะครับน่าจะวิ่งไปถึง Q3 ใช่ไหมฮะของปีนี้แต่เป็น pilot ในวงต้องบอกว่าวงจำกัดนะฮะมากๆนะฮะมี2 track fundamental คือซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่ก็คือ make sure แค่แบบเนี้ยมันจับจ่ายใช้สอยอะไรเนี้ยได้ในวงเนี้ยจำกัดไม่ได้มี feature อะไรพิเศษพิสดารแค่ test basic feasibility ของมันหลังจากนั้นถึงจะมีไอ้ตัวที่เราเรียกว่าเป็น innovation track คือพยายามที่จะหาไอ้ฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยมาใส่ on top of ไอ้ตัว basic เนี่ยคือใส่พวก programmability feature อะไรต่างๆเข้ามาถามว่าทำไมผมเล่าตรงนี้เพราะว่าอยากจะย้ำว่าไอ้เนี่ย pilot เนี่ยมันเป็น pilot to learn นะเป็น pilot เพื่อการศึกษาไม่ใช่ pilot to launch นะฮะpilot to learn not pilot to launch เพราะว่าความจำเป็นของเราตอนนี้ที่มองไว้ที่จะรีบเร่งไอ้ตัวเนี้ยออกมาเนี่ยไม่ได้มีสูงขนาดนั้นนะฮะถามว่าทำไมเพราะว่า use case จริงๆมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นถ้าเพราะว่าไอ้ระบบ payment ของเราที่มีอยู่ปัจจุบันน่ะมันก็ฟังก์ชันได้ดีอยู่แล้วนะฮะระบบ prompt pay อะไรต่างๆเนี่ยก็คนก็ใช้กันอย่างกว้างขวางใช้ได้อย่างสะดวกอะไรต่างๆนะฮะแอดเนี่ยzero to no cost เนี่ยต่างๆก็เลยคือถ้ามันประเทศที่แบบระบบ payment มันไม่ค่อย work ก็เข้าใจมีตัวเนี้ยเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะดีแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะเลยความที่แบบไอ้ use case เนี่ยประโยชน์ที่มันจะได้ on top จากระบบ prompt pay ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะแต่ว่าความเสี่ยงอ่ะมันมีถ้าจะ roll out จริงๆอ่ะมันมี issue เยอะในการในการทำตัวเนี้ยนะฮะที่ต้องดูแลให้ดีเลยตอนนี้นะเมย์ผลที่เราทำเนี่ย pilot to learn คือเพื่อจะ learn ที่ make sure ว่าเราเข้าใจมันดีจริงๆtechnically fees ปิดเนี่ยไอ้ gap ช่องโหว่อะไรต่างๆความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยให้ได้นะฮะเพื่อถ้าพูดง่ายๆคือทำทุกอย่างให้มันพร้อมว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าเออมันเหมาะแล้วพร้อมแล้วที่จะ launch ก็ได้เดินต่อแต่ณจุดนี้เนี่ยเป็น pilotto learn นะฮะไอ้เรื่องไอ้ความเสี่ยงเนี่ยก็ขนาดอย่างตอนนี้ที่เราทราบกันดีเหมือนคำถามที่ถามตอนแรกไอ้เรื่องภัยการเงินอะไรต่างๆใช่ไหมฮะมันก็เป็นตัวอย่างที่สะท้อนนะว่าไอ้โลกดิจิตอลเนี่ยนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมความเสี่ยงรายการที่เราจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะฮะมากดูแลเรื่องพวกนี้นะฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้มันเป็นอินโนเวชันแล้วก็จะวิ่งไปอย่างเดียวคิดว่ามันดีเลยนั่นเป็นเหตุผลที่ตอนนี้เราก็ proceed นะฮะ proceed เดินต่อเนื่องนะฮะแต่เดินแบบ cautiously นะฮะอย่างระมัดระวังแล้วก็ตอนนี้เน้นอย่างที่เรียนเนี่ยเป็น pilot ที่ to learn มากกว่า to launch ถามว่าแล้วช้ากว่าชาวบ้านเขาไหมต่อก็คือไม่เรื่องนี้ไม่เลยจริงๆหลายประเทศเขาก็สนใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะคิดว่าเราไม่ได้ล้าหลังชาวบ้านเนี่ยนะฮะ
ประเทศเมนๆใหญ่ๆที่ลอนช์ CBDC จริงๆก็ยังไม่ค่อยเห็นนะจีนทำไพลอตแต่ไพลอตสไตล์จีนเขาใหญ่ไม่เถียงนะฮะแต่โจทย์เขาอาจจะต่างจากของเราหน่อยนะฮะด้วยบริบทของเขาเพราะของเขาเนี่ยระบบ payment มันอย่างที่คงทราบอ่ะมันมีผู้เล่นเอกชนที่เข้ามามีบทบาทเยอะในระบบ payment เขาเลยต้องการที่จะมีระบบอื่นเข้ามาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเหมือนอะไรอ่ะรู้สการความสามารถในการที่จะไปดูแลเรื่องกับระบบ payment แต่บ้านเรามันไม่มีปัญหาอย่างนั้นก็เลยคิดว่าอีกโจทย์และความจำเป็นที่ต้องรีบเร่งนะฮะออกมาในเรื่อง retail CBDC เนี่ยไม่ได้มากมายนะหรือสูงขนาดนั้นนะครับแต่ก็คิดว่ายังก็อย่างที่เรียนนะเหตุผลที่อยากจะ explore และเดินต่อเนี่ยก็เป็นไอ้ track 2ที่ผมว่าเนี่ยไอ้ตัว innovation track เพราะว่าถ้าเราอยากที่จะท้ายที่สุดเนี่ยจะมีไอ้พวก programmability feature อะไรต่างๆซึ่งคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะถ้าทำได้จริงๆเนี่ยใส่พวกเงื่อนไขอะไรต่างๆเข้าไปในระบบ payment เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ซึ่งไอ้เงื่อนไขพวกนี้ไอ้ programmability เนี่ยทำบนระบบ prompt pay ลำบากก็เลยคิดว่ายังไงเนี่ยไอ้นี่ควรศึกษาไปให้ดีแล้วก็ทำไปอะไรต่างๆแต่ว่าอยากจะย้ำว่าไม่ได้เป็นอะไรที่จะออกมาเร็วนะฮะเร็ววันแต่น่าจะได้ออกมาใช้ใช่ไหมคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนความหวังเราลิบหลีมากเลยตัวรีเทลไม่แต่ถามว่าตอนนี้ลำบากขนาดนั้นเหรอรีเทลเพย์เมนต์น่ะก็ใช้มือถือใช้พร้อมเพย์ก็สะดวก user experience เนี่ยว่ามันผ่านระบบสมมติพร้อมเพย์เนี่ยนะกับ CBDC เนี่ยมันก็โดย user experience เนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นถ้าเป็น basic CBDC นะฮะมันคือไอ้ตัวที่มันจะจริงเนี่ยจะมีประโยชน์มันเป็นถ้าแบบมันเริ่มใส่เนี่ยฮะพวก programmability พวกฟีเจอร์อะไรต่างๆเข้ามาซึ่งอันนั้นเนี่ยผมว่าอีกช็อตหนึ่งเพราะว่าเราก็ต้องมั่นใจว่าทุกอย่างมันเสถียรนะฮะผมว่าโลกตอนนี้มันเห็นอะภัยอะเห็นภัยชัดขึ้นภัยทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยไอ้แบบที่ถ้าระบบอยู่แบบไม่ secure อะไรต่างๆเนี่ยการที่จะล้อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องระมัดระวังและคิดหนักคือตอนที่ทำมันก็ดีใช่ไหมแต่ตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยแบบโอ้โหแบบก็เหมือนที่เราเจอฮะเรื่องภัยการเงินเรื่องฟอร์ดอะไรต่างๆมันก็เห็นนะว่าไอ้ความสะดวกพวกนี้มันมาพร้อมความเสี่ยงซึ่งก็ต้องดูว่าไอ้เสี่ยงเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นเบสิกอย่างที่ว่าเนี่ยเบสิก CBDC เนี่ยไอ้ตัว foundational track เนี่ยแล้วเทียบกับไอ้ระบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่แบบพร้อมเพย์ซึ่งมันก็ใช้จ่ายได้อยู่แล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้ on top อ่ะมันไม่ได้มากขนาดนั้นในขณะที่ถ้าอยู่ไปลอนช์ระบบใหม่เนี่ยมันมีเรื่องของความเสถียรเรื่องอะไรต่างๆนี่ที่เยอะแล้วมันก็เป็นดาวน์ไซด์ของมันนะอันนึงที่ยกตัวอย่างได้บอกให้เห็นว่าเราไม่ได้ล้าหลังอะไรต่างๆนี่เราดูไอ้พวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็ดูมาเลยตลอดอย่างบล็อกเชนอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่เรามานั่งศึกษาเรื่อง Retail CBDC เนี่ยก็เห็นว่าคือถ้าจะใช้บล็อกเชนทำพวกนี้จริงๆซึ่งคล้ายๆกับที่ต่างประเทศเขาเจอกันนะฮะมันมีปัญหาในเรื่องของ scalability คือบล็อกเชนถ้าจะ scale มันเยอะเนี่ยมันเริ่มมีปัญหามันจะช้านะฮะก็เลยถึงสะท้อนว่าแบบไอ้ที่เราทำไปเนี่ยมันก็เรียนรู้อะไรไปแล้วเก็บประสบการณ์แล้วก็เพื่อที่จะ make sure ว่าวันที่เราทำมันทำได้จริงๆทำได้แล้วก็ smooth นะครับอยากคอนเฟิร์มเรื่องฟีสตรัคเจอร์นิดนึงว่าคือทุกสถาบันการเงินควรจะใช้สแตนดาร์ดเดียวกันทั้งหมดเก็บทุกรายการทุกประเภทใน no คงไม่ใช่no ไม่ใช่งั้นไม่แต่หลักการน่ะแบบแนวทางที่เราอยากเห็นน่ะ direction น่ะที่อยากเห็นน่ะใช่มั้ยคือเหมือนต้องตกลงกันว่าเราจะไปเนี่ยไอ้ cashless หรือ less cash เนี่ยใช่มั้ยมันแล้วเราจะสนับสนุนยังไงให้มันไปทางด้านนั้นใช่มั้ยฮะไอ้การ pricing อะไรต่างๆไม่ว่าจะตอบลูกค้า retail หรือภายในคิดเนี่ยไอ้บางคำว่าคิดถึงไอ้ค่าที่เข้ามา access พวก infra อะไรต่างๆนี่มันก็ต้องสอดคล้องและเอื้อให้มันไปในทางนั้นแต่ไม่ใช่แบบเราจะมาออกโอ้โนไม่เราไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ขอพอดีมันก็ต้องมีกลไกตลาดนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องครับอันนี้ตุ๊กมีอะไรจะเสริมไหมเลยครับแต่เรื่องโอ้ยตรงเวลาเป๊ะเลยมีอะไรไหมฮะคำถามโอเค
การเมืองหน่อยว่าถ้าสมมติถ้าเกิดหากมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่อ่ะค่ะค่ะแล้วทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่อ่ะคือนโยบายที่ออกมามันจะเป็นเหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเงี้ยมันจะทำให้ GDP ของที่ธปท.คาดเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นไหมคะแล้วมันก็จะเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อไหมคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลใหม่อ่ะค่ะทำตามนโยบายที่เขาหาเสียงไว้อ่ะค่ะขอเรียนนี้แล้วกันคือคงขึ้นอยู่กับรูปแบบอะใช่ไหมว่ารูปแบบของการกระตุ้นเป็นยังไงว่าผลมันจะเป็นต่อเงินเฟ้ออะไรต่างๆอะไรเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าอย่างที่บทเรียนในภาพรวมขอนี้ดีกว่าภาพรวมตอนนี้ไอ้โจทย์อะมันไม่น่าจะอยู่ที่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผมว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นความสำคัญน่าจะไปอยู่ทางฝั่งเนี้ยหนึ่งเรื่องเสถียรภาพนะฮะมากกว่าอย่าไปทำอะไรที่มันไปบั่นทอนเรื่องเสถียรภาพเพราะว่าไอ้ดาวไซด์มันเยอะนะครับแล้วนโยบายเนี่ยอันหนึ่งที่อาจจะสำคัญกว่าเรื่องของการกระตุ้นในระยะสั้นเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเศรษฐกิจโดยรวมมันก็มีการฟื้นตัวอะไรของมันอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นเรื่องของการที่จะสร้างศักยภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวคือทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของสไตล์พวกโครงสร้างพื้นฐานที่มันจะช่วยเอื้อให้เศรษฐกิจเราเนี่ยมันไปได้ในอนาคตนะฮะซึ่งผมว่ามันก็มีหลายอย่างนะคือถ้าเราคิดอะว่าแบบมองไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องของอันนึงที่เราทำที่อยู่ในเรื่องงานหางเสือเราเรื่อง sustainability เนี่ยการที่เราจะ move ไปสู่เศรษฐกิจที่มันยั่งยืนขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่สำคัญนะแต่ว่าเราก็อยากเห็นนโยบายเชิงสไตล์อย่างเงี้ยที่มันจะช่วยให้เราอยู่ในไอ้โลกใหม่เนี่ยได้ดีแล้วก็โตไปได้อย่างยั่งยืนนะครับมากกว่าไอ้เนี่ยสไตล์ไอ้กระตุ้นระยะสั้นผมว่าอย่าเอาไอ้แค่นโยบายพักช่วงนี้แล้วกันถ้าเราถอยกลับไปในอดีตอะเราก็เห็นนะว่าที่ผ่านมาก็ทำไปเยอะนะไอ้สไตล์ไอ้นโยบายอย่างเงี้ยแบบสารพัดยุคสารพัดสมัยอะก็เห็นนะกระตุ้นนู่นนี่อะไรเนี่ยใช่ไหมซึ่งท้ายที่สุดมันก็เราก็เห็นอะว่ามันก็ได้ผลใช่ไหมชั่วคราวแล้วก็ในแง่ตัวเลขแถมมันมีผลข้างเคียงด้วยใช่ไหมผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็เนี่ยแบบหนี้ที่มันโตขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยนะที่มันตามมาอะไรต่างๆซึ่งเราก็ตอนนโยบายตอนทำอันที่สำคัญคือต้องมองให้ครบอะทั้งผลที่เห็นในระยะสั้นซึ่งเป็นสไตล์กระตุ้นแต่ก็ต้องเทียบเคียงกับผลระยะยาวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมทั้งค่าเสียโอกาสอะต้องคิดว่าเอางบประมาณที่เรามีจำกัด เอาทรัพยากรที่เรามีจำกัดไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันจะเหมาะสมกว่าหรือเปล่าอะไรต่างๆส่วนอีกเรื่องนึงที่เราคงที่ถามมานอกจากเรื่องของการกระตุ้นที่เห็นเยอะก็เป็นนโยบายที่มันเป็นสไตล์ออกไปในเชิงประชานิยมอะไรต่างๆใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็คืออันนึงที่บ้านเราก็เหมือนอีกอะหน้าที่จะเห็นนะก็คนพูดกันมายาวนานนะก็คือเป็นระบบไอ้safety net อะที่แบบมันดูแลคนค่อนข้างครบอะแบบช่วงทั้งชีวิตอะแบบในระดับที่มันเหมาะสมอะนะฮะคือตั้งแต่เด็กยันแก่อะไรต่างๆเนี่ยแต่มันไม่ควรมีระดับที่มันเยอะเกินไปมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูอย่างนี้มากกว่าพื้นที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ของเราตอนที่จะไปช่วยเหลืออะไรเนี่ยมาจะมาเป็นจุดๆใช่ไหมฮะมาจะมาเป็นจุดๆไม่ได้มองเป็นครบแบบบูรณาการนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนนะระหว่างนโยบายต่างๆระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ได้ make sureมันเนี่ย cover ในจุดต่างๆที่มันควร cover เหมือนตัวอย่างง่ายๆการศึกษาต่างประเทศมันก็โชว์ว่านโยบายที่ไปช่วยแบบช่วงเด็กอ่ะค่อนข้างมีผลเยอะแบบ return on spending อ่ะดีได้ประโยชน์เยอะ โครงการโทษนะพวก early childhood อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก่อนเข้าวัยเรียนเนี่ยเอ้ยใช่ไหมฮะเลยมันน่าจะแบบเนี้ยใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าแล้วมาประกอบไหมวิเคราะห์แล้วประกอบการตัดสินใจว่าไอ้งบประมาณที่ควรลงมันควรลงตรงไหนยังไงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะมันจะมาเป็นจุดๆใช่ไหมฮะตรงนี้ลดตรงนั้นตรงนี้อะไรซึ่งมันคงถ้าเทียบกับถ้าเอางบประมาณเนี่ยมาใช้อีกรูปแบบที่มันให้อะไรที่มันยั่งยืนกว่านะฮะทั้งในแง่ของการเสริมศักยภาพการเติบโตระยะยาวทั้งในแง่ของการดูเนี่ยไอ้เรื่องของระบบ
เนี่ยสวัสดิการสังคมอะไรต่างๆให้มันเป็นระบบเนี่ยก็น่าที่จะดีกว่าแล้วและที่สำคัญคือควร targeted ใช่อีกอย่างที่อยากจะย้ำคือมันไม่ควรเป็นอะไรที่มันทอดแหมันน่าจะเป็นอะไรที่มันไปพุ่งต่อเป้าถามว่าทำไมเพราะว่านโยบายที่มันทอดแหใช่ไหมจะแบบเราลดค่านู้นค่านี้อะไรต่างๆเนี่ยสังเกตนะพูดว่าลดค่านู้นค่านี้เพื่อจะได้ดูไม่ออกว่าพูดถึงค่าอะไรนโยบายที่ไหนมันเป็นอะไรที่มันไม่เฉพาะเถาะจงนะฮะมันทุกคนได้ประโยชน์ใช่ไหม in a sense แต่ว่าจริงๆมันกลายเป็นว่าแบบการที่ทุกคนมันสามารถได้ประโยชน์จากตรงเนี้ยมันทำให้เงินที่ออกไปอ่ะมันไม่ไปที่ที่มันควรที่จะไปคือพูดง่ายๆคือถ้าไปอุดหนุนอะไรแล้วคนรวยเขาช้าอย่างเงี้ยคุณก็เหมือนเอาเงินงบประมาณที่มีจำกัดได้ไปให้คนรวยซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นอ่ะแต่ถ้าเอาเงินตรงนั้นอ่ะไปใส่กับคนที่เขาเนี่ยขาดจริงๆอ่ะใช่ไหมมันจะได้อยู่ได้ impact มากกว่าเยอะใช่ไหมครับอย่างเช่นเนี่ยอัดผ่านง่ายๆเนี่ยบัตรสวัสดิการที่สำหรับผู้ที่มีรายได้บัตรคนจนนะครับที่พูดรายได้น้อยเนี่ยอันนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่ออกผ่านช่องนั้นอ่ะมันก็คือจะลงไปแต่คนจนมากกว่าทำอะไรที่แบบเวียงหาแล้วทอดแหครับก็ตอบเพียงเท่านี้ตรงนี้ผู้ว่าขออีกคำถามได้ไหมคะด้านเสถียรภาพค่ะเห็นเราพูดว่าวันนี้เสถียรภาพเรียงดีแต่วันนี้ถ้าเกิดดูในระบบสถาบันการเงินนะคะเริ่มเห็นแบงก์ขนาดใหญ่เนี่ยมีการตั้งสำรองในธุรกิจขนาดใหญ่มากขึ้นพอเริ่มเห็นแบบทิศทางธุรกิจที่มันแบบเสื่อมลงอันนี้มันจะมีความผลกระทบต่อระบบยังไงบ้างคะล่าสุดอะอย่างเคสของสตาร์ค่ะที่ทำให้แบงก์ต้องตั้งสำรองอันนี้มันจะกระทบต่อภาพรวมหรือความมั่นใจไหมคะในภาพรวมไม่ฮะแล้วผมว่าไอ้เรื่องเคสเงี้ยที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติฮะว่ามันจะมีไอ้ธุรกิจตรงนี้อะไรเนี่ยที่มีปัญหานะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติและการตั้งสำรองจริงมันก็เป็นอันนึงที่โชว์ความระมัดระวังนะของสถาบันเงินที่ผมว่ามันดีนะฮะแต่ถ้าถามว่ามันมีอะไรเชิงแบบ systemic เชิงแบบในระบบเลยที่ทำให้เราเป็นห่วงสำหรับพวกเนี่ยไอรายใหญ่นะฮะไม่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะเรื่องฝั่งเนี่ยไอตัวเสถียรภาพระบบสถาบันเงินเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะฮะว่าบทเรียนของเราชัดที่สุดนะมาจากปี40นะก็รู้แล้วว่าทำอะไรที่มันไปสร้างปัญหาตรงนี้แบบโอ้มันผลข้างเคียงมหาศาลและการแก้ไขปัญหามันใช้เวลานานยาวนานมากแล้วเราก็เลยระมัดระวังเรื่องนี้ครับค่อนข้างสูงเน้นเนี่ยครับให้แบงก์ตั้งสำรองให้ดีนะครับแล้วข้อดีอย่างต้องจบมันไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องฝั่งเรกูเลเตอร์คือด้วยความที่ทั้งเอกชนเอ่ยทั้งแบงก์เอ่ยทั้งเราเองด้วยเนี่ยผ่านไอ้ปี40เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันยังอยู่ในความทรงจำของคนแล้วก็มันสร้างความระมัดระวังเป็นภูมิคุ้มกันให้เราในระดับนึงด้วยแต่ปัญหาตอนนี้คือคนที่จำวิกฤตปี40ได้เนี่ยก็จะเกษียณแล้วจะพักก็จะไปกับหมดแล้วใช่โอเคหมดแล้วนะโอเคครับงั้นก็ขอบคุณทุกท่านมากนะฮะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่แล้วส่วนกันบ้านที่ฝากไว้ไม่ลืมนะเดี๋ยวจะมีเรื่องหนี้ครัวเรือนนะฮะเดี๋ยวรองระดมจะออกมานะฮะแล้วยังไงเดี๋ยวฝากกันบ้านรองระดมเรื่องรู้สึกมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับไอ้ตัวฟีเกี่ยวกับเพย์เมนต์เยอะนะฮะเดี๋ยวอาจจะไม่รู้จะพ่วงด้วยกันหรืออะไรนะฮะเดี๋ยวจัดเซสชั่นหนึ่งเฉพาะเรื่องนี้นะฮะแต่ขอเวลาไปเนี่ยรวบรวมอะไรต่างๆไปแล้วกันนะฮะก็ฮะขอบคุณทุกท่านอีกทีนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้รอบหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ